ขอยอมเบอร์สิบนิ้วตั้งคืนวางกิ้วกายเก้าเกศาแตบไตพระติตะทันไลรัตนาผ่านแผ้วพระแก้วเจ้าทั้งสามประการโดยความเคารพนอบนบปุจจาขอยอมมือสิบนิ้วไหวสาปาลมีธรรมครูบาอาจารย์พระมากาเทลานุเทละพระเทละพระเจ้าพระสงฆ์ด้วยความเคารพนอบนบปูชาเจริญปรศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายในเวลานี้นับเวลานี้ต่อจากนี้ไปก็ได้มาพบกับรายการมรดกธรรมปืนบ้านล้านนากับกับผมอัตมภาพพระครูสังฆลักษณ์ธนอัตตนะสิริเจ้าอาวาสวัดหลิกาลามสันมณะตำบลต้นธงอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนก็ได้นำเอารายการมาพบกับครูบาอาจารย์กับศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนนักศีลนักบุญทุกท่านก็วันนี้ศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายที่ได้เปิดเครื่องวิทยุสดับรับฟังในหลายๆคลื่นหลายๆสถานีก็มีคลื่น 91.0 แล้วก็มีคลื่นของ 96.0 วัดพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพคลื่น 104.50 วัดฝ่ายหินแล้วก็คลื่น 100.25 วัดพระบาทอุดมอำเภอฝางเพราะฉะนั้นก็ยินดีต้อนรับกับศรัทธาญาติโยมพระเจ้าพระสงฆ์นักศีลนักบุญทุกท่านก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันแรกนะที่เราได้ปะมาพบกับรายการเตะน้ำเตะธรรมปืนบ้านล้านนาในวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันแรกที่ศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนท่านทั้งหลายได้จะดับคับฟังได้สดับคับฟังได้ในคลื่นต่างๆในเวลาใหม่แต่ว่าศรัทธาญาติโยมที่ได้ฟังใน 91.0 ก็ได้คุ้นเคยกันแล้วเนาะศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายได้คุ้นเคยกันแล้วสำหรับที่คลื่น 91.0 แต่ว่าคลื่นในหลายๆคลื่นที่ได้ปรับเปลี่ยนเวลาปรับผังรายการใหม่ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกเนาะศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายเนาะก็ถือว่าเป็นครั้งแรกในการมาพบกันเป็นวันแรกในการมาพบกันเพราะฉะนั้นก็เฮาจะได้มาพบกันเป็นประจำก็เวลา3-5อยู่ด้วยกัน2 ชั่วโมงในวันพุธแล้วก็วันพัดเนอะศรัทธาญาติโยมในวันพุธแล้วก็วันพัดเวลา3-5ก็ออกอากาศเนาะได้อยู่โดยการไป2 ชั่วโมงก็สำหรับรายการจื่อก็ตึงบอกแล้วว่ามรดกธรรมปืนบ้านล้านนาก็เป็นการได้นำเอาพระธรรมเทศนาแบบปืนเมืองเหนือได้มาเทศน์กับศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายได้สดับรับฟังกันก็จะแบ่งเป็น2 ช่วงเนอะศรัทธาญาติโยมช่วงแรกนั่นก็จะได้เตดน้ำเตดธรรมเพื่อกับศรัทธาญาติโยมปอออกแม่ออกนักศีลนักบุญได้สดับรับฟังเป็นพระธรรมเทศนาแบบปืนบ้านล้านนาหลังจากที่ได้เตดธรรมแบบปืนบ้านล้านนาแล้วก็จะได้สรุปเนื้อหาแจกความสำคัญ
แล้วก็จะได้อู้ได้จากับศรัทธาญาติโยมกันไปยาวไปจนถึงหมดเวลาคือตีห้าเนาะศรัทธาญาติโยมก็ใช้เวลาแบ่งกันจะอีเพราะว่าเป็นรายการเตะธรรมเมืองอาตมาภาพนี่ก็ฐานะธรรมเมืองศรัทธาญาติโยมจะมานั่งบรรยายเป็น 3-4 ชั่วโมงอย่างท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมท่านอาจารย์บรรยงนี่ก็โอ้มันหมดกำอู้เหมือนกันนะเนาะเพราะว่าอันบ่ค่อยแก่นเท่าใดบ่ค่อยแก่นเท่าใดกับธรรมอันธรรมะบรรยายแต่ว่าก็ฐานะไปทางเตะธรรมเมืองเพราะฉะนั้นก็ศรัทธาญาติโยมที่สดับรับฟังก็หากว่ามีเวลาเหลือก็จะได้เปิดสายก็การเปิดสายก็จะเช็คเวลาเป็น2ช่วงเนาะศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายเช็คเวลาเป็น2ช่วงก็คือว่าหลังจากเตะธรรมเมืองแล้วก็สรุปเนื้อหาใจความของธรรมแล้วก็จะได้เปิดสายเช็คผลการรับฟังก่อนหลังจากนั้นก็จะได้อู้ได้จากับศรัทธาในหัวข้อธรรมะต่างๆที่ได้นำมาฝากเงื่อนกับศรัทธาหลังจากนั้นก็ก่อนจะจบรายการสัก10นาที15นาทีก็จะได้เปิดสายคือกับศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายได้โทรมาแถมกรรมหนึ่งอันนี้ก็สร้างความเข้าใจเพราะว่าวันนี้ก็เป็นการมาแนะนำตัวเหมือนกันนะศรัทธาญาติโยมเป็นการมาแนะนำตัวเหมือนกันกับหลายๆคืนตีได้หับสัญญาณก็ถือว่าเป็นการมาเปิดตัวใหม่แล้วกันเนาะศรัทธาญาติโยมถือว่าเป็นการมาเปิดตัวใหม่เพราะฉะนั้นก็เชิญชวนศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายก่อนจะเตะธรรมก็บอกเบอร์โทรศัพท์ก่อนเนอะสำหรับอันศรัทธาญาติโยมตีกำลังได้ยินได้ฟังตูเจ้าสันมานะมาเตะธรรมในวันนี้ก็บอกเบอร์โทรศัพท์ก่อนแต่ไปฝั่งโทรเถอะนะไปฝั่งโทรเถอะได้บอกเบอร์โทรศัพท์เมื่อกับศรัทธาญาติโยมได้จดไว้ก่อนถ้าบอกว่าเปิดสายเอาโทรได้เลยเนี่ยก็ให้โทรเนาะศรัทธาญาติโยมรอฟังเสียงรอฟังสัญญาณเบอร์โทรศัพท์ก็เบอร์0843710828084 370 0828อันนี้ก็ได้บอกคือกับศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายจดไว้เนอะจดไว้0843710828จดไว้ไผที่มีแล้วก็ท่านไปฟังโทรเถอะไผที่บ่มีก็จดไว้ก่อนเนาะบอกตั้งแต่ต้นรายการแล้วก็หลังจากเตะธรรมแล้วจะบอกแถมกรรมเด้อศรัทธาญาติโยมเอาละเนาะบ่คือได้เสียเวลาก็เชิญชวนศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายได้ตั้งอกตั้งใจสดับรับฟังพระสัทธรรมเทศนาซึ่งวันนี้เป็นพระธรรมเทศนาแบบพื้นเมืองเหนือมีชื่อว่าโลกกับธรรมพระพุทธเจ้าถูกแม่ยิงลุมด่าเรื่องจะเป็นจะใดก็ได้เชิญชวนศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายได้สดับรับฟังพระสัทธรรมเทศนาโลกกับธรรมเป็นลำดับต่อไปนะโมตัสสะภะคะวันโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธัสสะโลกธัมเมเกจิตตังยัสสนากัมปันติเอตัมมังกัลลามุนตัปมันติสันตวุนดุลลาสัปปุลิสะทั้งหลาย
านางยายมากเต่าตังสันตาเก้าเจ้าจมอันเมใจหมตื่นเต้นสะละเว้นยังการมีใจบานลายหลากรีบออกจากเกคามน้ำบูผ่านดวงดอกป้อมตังเข้าตอกเตียนไฟจันโตปัดใจหลายเยื่องอันเป็นเครื่องบอดลีวานมาตรายตานย้อนยืนโดยใจจืนยินดีแล้วอันโจเลขาบไว้นั่งอยู่ไกลฟังธรรมจุงดานจำโกดแกวดยางโลกะธรรมแปดประการอันอุลานบ่อนเศร้าเพื่อตัดเก่าตั้งวายใดผ่านไปไปสูตรยังตีอยู่กะเสมเสกใดหนีป้นจากตั้งตกยากสงสารถึงนิพพานเวียงแก้วเป็นติดแล้วมาโนในดังเก่าจางไก่เจ้าเจคือใดคู่ที่ตามมีบัดนี้และนานสันทานว่าสัพพัญโญพระพุทธเจ้าตนเป็นเก้าสารสันดาได้เตสัตนาเก้าจิตยังทำดวงนี้เป็นหมายสอนยิงใจโลกใจตั้งเตปาทายลายลามพระตนงามพุทธเจ้าได้ตั้งเก้าเตสัตนาว่าพุทธสาธรรมันสาโลกการทำเมกินดังเนพระเก่าจี้กฎหมายว่าคนยิงใจโมอ้วนหมู่อันข้างโยนสงสารมีภาพมันหลายแหล่นับบ่อแป้สังขัญญาเมื่อมีโลกาธรรมมาถูกต้องในแข่งกองหัวใจแข่งคนใดนั่นเราก็อยู่เก้าเดิมตีคือบอดยินดียินกายอยู่จังควายเดิมอ่อนบ่ออาวรก้อนไม้ใจผู้นั้นใส่ปานเสิร์ตปาคือเกิดมงคลและนาอันวาโลกาธรรมแปดนิสัยพระที่ไวตันสะปนจะสอนคนหนุ่มเฒ่าคือหูเก้ากองดีลาโพโจกลาบมีหลายหลากอะลาโพโจกลาบจากไกลกาดยะโสมีโยดมาหลายแหละอะยะโสโยดได้เวนิขายนินตาคนจาหลายนินตาปะสังสาคนสักเสริญมาจื่นสู่สุขขังมีสุขอยู่คืนวันทุกขังทุกปะวันโกดแขวดอันวาดโลกะตำแปดไขมาจุ่มปันติตานักปราชญ์ได้โอกาสไขกรรมว่าเป็นโลกการทำข้อใหญ่มีกับโลกใดนั้นมาจุ่มสาธามวลหมู่จุงพรำกูดยาวไปแดนเตอมนุษย์สังอันว่าคนนานามวลหมู่อันข้างโยนสงสารปองคู่ประมาณเกิดต่อยคู่ตังต่อยมวลดำคู่ตังทำลายหลากหลีกเว้นจากกันกาจริงบ่อเครื่องกาบมัดไม้คนน้อยใหญ่ยิงใจพองบ่อกึดหมายขวาดโหตั้งไปสู่อเวนจีบอกเกิดนิเวนจากตั้งตกยากโลกาดย้อนกิเลสนาบังอำตันหากงำคำเจ้าบอกเกิดเล่าอันใดคะนิ่งในสอดใสของเครื่องใจสัมปังการย้อนตันหาปานจองคอยกิเลสถอยปาไปกันยามใดอยากใดของน้อยใหญ่นานากันใดมาดังใจลาบก็ไหลมาสู่ยศก็เป็นกู้โดยตามคนได้ลามมวลหมู่ย่อมกล่าวโอ้สักเสริญ
เป็นที่จำเริญหลายแลเป็นสุขแผ่บายใจจากไปในเหนือใต้คนน้อยใหญ่คุ้มแผ่มีคนสาคมเก่าจากตันเล่าเยินยอไข่กำปอเก่าต้อยเข้าก่อจื่นจ้อยยินดีลาบหนีกาดก่อยโยดสักน้อยขาดกายคนจุ่มหมู่คนใหญ่น้อยก็จะกำกล่าวถ้อยนินตาก็มีทุกข์ขับมาต่างคนคือใจเขาใดคนเครื่องเกบอกเป็นเดสักหยาดมีโกธะมาปาดต่อตามบอกหันทำพระเจ้าป่ามืดเศร้าเมาบนป่าโตโตไปสุดยังที่อยู่ตั้งวายไม่เดือดหลายบ่น้อยทุกจองคอยต่อยมาแหละนาตันสมาเขตนั้นเหล่าพระปุณท่านเจ้ายอดมุนีจริงไขวันเตบอกกล่าวสอนคนเท่าเท่ายิ่งใจว่าตั้งป้าวายทุกยากได้ลำบากเครื่องกาคือความโกรธาดนิสัยกะภัยอดได้เป็นดีอดเกื้องขี่โคตรกะอดแจ้งแดดนินตาอดนานานหลายหลากชื่อว่าพ้นจากตั้งปานดังพระตรัสลงญาณพุทธันเจ้าตนเป็นเก้าสารสันดาปั้มเป็งแม่แต่ก่อนบอดละหย่อนตั้งเปลี่ยนโอดสะเทียนตั้งมันบอกไววันไปแม่โอดกำนินตาว่าคายกำปาดไปมวลดำโอดยังกำเจ้งดาโอดกำต่อว่าลายประการดังมีนิทานแต่เก่าปากเมื่อพรำปนท่านเจ้ายังโตนยังมีคนกล่าวถอยเป็นกรรมถอยนินตาก็ขอมูลาสัทธามวลโมจุงพรำพูดยาวไปแดนเตอกิราดังได้ยินมาในเล่าเมื่อพรำปุณท่านเจ้ายังตนจะสอนคนมวลหมู่ได้พรำหูตั้งเดหูเว้นนี่ตั้งบาปอันกาหยาบโจปาการเมื่อยังตอดหลับมันยังจอดอยู่อันหลับยอดใส่สเลโสตานญาณมีวิเศษอย่างหูเขตลายพรางการแผ่มากการญาณไปควายตั้งที่ไก่และไก่ก่อขันอุปาทนิสัยผ่าสืดผ่าโกนเกิดเล้งหานอาสันจันบอดไล่ขันพรามผู้หนึ่งใส่ชื่อว่ามาคันทิยาตั้งนางบุญนาหนอดเนาอันว่าสองพรามนิดเล่าผัวเมียบอดนี่เสียโดยเหตุต่างวิเศษอนาคาไปลุนมาบอกแก้วจากถึงเวียงแก้วเนนละปานพระตะลงยานพุทธเจ้าการคู่เหตุเก่าขันใสก็สันเด็ดไปสู่ยังที่อยู่สองผัวเมียแหละนาอันว่าท่านพรามนั้นลายังมีลูกเต่าเป็นสาวอายุราว15กับเบ็ดหน้ากวนจมหูบงามสมบอดน้อยชื่อนางยอดซอยมากันติดยาชื่อค่ายตังพิตาตนปออันนางน้อยหนอดนิสัยก็ดังดอกไม้หลายลามดอกไม้งามและหอมแมงผู้ตอมบอกขาดอันนางน้อยแนดบุญภายก็มีคนใจหนุ่มเท่าลูกเต้าเจ้าสาวเวยเมืองเศษนาเลืองอามาตหลานเต้าราชผู้เลลูกเศษนาบอนเดมวนหมู่มาสู่ขอเอานางพรามบอกวางปงปล่อยหากยังลูกน้อยใส่ใจคือใจใดหนุ่มเท่าย้อนลูกเต่าตนงามบ่สมความไฟคอยแก่ลูกน้อยของตนนานแหละนาเอกันเตวะสังยังมีในวันหนึ่งใส่พรามปาเมียไทยไปสู่ยัง
ที่อยู่นิคมคามเป็นสถานที่พรามหนุ่มเฒ่าแม่กรมเก้าปูจาไฟกันว่าไปหลอดแล้วก็ขันพระตนแก้วตัดลงญาณนั่นอยู่สถานห่มไม้พรามนันไซเล้งหานก็มีใจมันจมจืนปีติตุนยินดีก็ไขว่าตีกล่าวโอกาปาลิแยกูของตนว่าสังเป็นกุศลมากเต่าตีได้ขันยังเจ้าใจนี่งามท้วนทีน้ำนาการลูกเฮาลาหนอน้อยได้เป็นกูห้อยกับใจเตียงสมหมายมักไฟดังเกิดไว้กินตัดนากวนเขาลาอย่าจะสะเพาะนาไปสู่ที่เจ้าอยู่เลวไวกันคะนิ่งในเมียนแล้วก็ไปแค่ตนแก้วสัทธาแล้วใครคิดแง่กล่าวถอยมีบอดน้อยลายปากกรานว่าการแต่พระตาลงยานหนอดเนารันว่าตัวขาดเน็ดแล้วจืบมาคันติดยาพระเมลูกสาวงามใจจะอายุสิบห้าขวบปีสมเพิ่งดีกับเจ้านางหนอดเนาจืบมาคันติดยาเขามีสัทธาบอดน้อยจากยกยางยอดซอยบุญตีคือเป็นเมียดีกับเจ้าตูกับเจ้าเจยบานตนตะลงยานยอดซอยฟังพรามกล่าวต้อยกินแง่ก็บอดจากกล่าวอูเต้าดักอยู่สันดีแหละนะที่นั่นนะเจ้ามาคันติดยาพรามก็ไขกำงามกล่าวตอบว่าดูราเจ้าน้อยหน่อผิวใสอย่าได้ไปในเสียก่อนจุงยั่งย่อนตำลายเดวคาจักหมายบ่จะปาลูกล่ามาหาการว่าพรามจากกล่าวแล้วก็รีบกาดแก้วไปสู่ยังที่อยู่เหินตนส่วนพรานตาลสะปนเป็นเจ้าการพรามนั้นเล่าหนีไปคะเด็งใดคู่เขตยังกิเลสตัวมันก็อธิษฐานโอกาสย้ำพระบาทปันตาคือมีคอยลาเอาไปแล้วสันเดชไปบ่อนจาสาเพาะนาไปสู่ยังที่อยู่ห่มไม้บนบ่อไก่บ่อไก่เล็งหันและนาตันตาในกาละนั่นเล่าพรามก็ปาลูกเต้ายิงเดวรีบเดวเลวแม้สู่ยังที่อยู่เดิมตีบอกหันรับมุนีปนตัดเจ้าขันแต่คอยติดเล่าดูงามมาขันติดหยาพรามนั้นใส่ก็คือเมียไทยเล็งดูยังคอยตีนสับปัญญูนั้นแล้วอันวัดนางนอนเอาพาลิญาเกียนคูดยังโคตรลาบมาก่อนก่อคู่บ่อนกันใส่จริงไข่กำไปบอกเล่าคือพรามเจ้าตับมีว่าคอยเจ้าตีนี่ปุนาใครกล่าวจี้มีบุญเว้นกรรมมาคุณตั้งกาตันหากากาดก้อยกิเลสขาดนี่ไกลกันดังไข่กล่าวแล้วก็ปานลูกแก้วพุ่นตีตั้งสาบมีผัวเจ้าออกไต่เต้าสะแวงหามอย่างพระสันตาติวัยซ้อไปค่อยเมินนานก็หันพระตัดลงยานบุญกวางนั่งอยู่ข้างกินพาจริงเข้าไปจากเก่าเจว่าบัดนี้ตัวข้าป้านอนลาลูกสาวสมเปิงเปล่าแต่เล่ามาคือเจ้าปงปานเป็นผัวเมียกันแอมข้างใดอยู่สร้างยาวไปเตอะเนอว่าอันและนาติดนั้นพรามปุณท่านเจ้าตนเป็นเก้าสัพปัญญูอยากจักใครดูว่าสองกินกู้ผัวเมียจักนี่เสียแบบเบาบ่อไต่เต้ากองทำบ่ออดต่อกรรมแสบไม่อดเว้นใดโกธากรรมนินตาว่ากายกรรมปาดไปขาดนี่กรรมบ่อดีนี่ลาการสองเจ้าผัวเมียหลีกเว้นเสียอดใดบ่โคตรไม่โกตาจากถึงอนาคาวิเศษปนจากเขตเครื่องเกสู่ตังดีไปแนลอดจันฟ้าคงสวรรค์สุขนิรันดร์
ข้ามเจ้ากันว่าสองเจ้าเมียผัวใจโขนมัวโขดไม่จักปาเกิดได้ร่มกอนบอดหลอดบ่อนตังเดโดนบนเมพรำปนท่านเจ้าจริงตอบเล่ากำงามว่าโดราพรำเหยผู้ใบบาอันว่าตัวแข่งขาดนิโสดได้ออกบวชป้าปัญจาสัตละตันหากิเลสอันเป็นเหตุเครื่องเคมันยังมีมาพาปล่อยนางบาปลูกตนมาพาจนภาพสู่ถึงสามคนอยู่นำนามิตันแขมเป็นเก้านางลาคะเล่าทิตามนางผู้ตวนสามชื่ออรันดีมายามีบอดน้อยเขาบ่อไฟก้อยเจยบานพระตะลงยานต้นองอาจจริงจักสวัสดิ์การถาวะเทศสวัสดิ์นาตันหังอาราตินจาพระคังดังนี้พระก่อกาวจี้จะคายว่าคราวนี้บ่มีใจจมจืนปีติตุนยินดีในกาบมะกุลมีตั้นใส่หันนางบาปไปตั้นขาดนางลาคาตัวถอยกับนางดาดน้อยอ่อนหลาดดีเขาก็ซ้ำเครื่องกีลายหลากอันว่าลูกตั้นนี้ขาดการหยาบตัวเม็นสาบขี้คายทางไปในต้องใส่เหม็นขี้บ่ไร้น้ำนามีตังขี้หูขี้ตาขี้หมูขี้ลายลูกเต็มตัวขี้ผมหัวเต็มเหล่าขี้เล็บมากเต่าเล็บตีนเขาขออาเจนเว้นจากลานลาภาคเป็นไม้สูดแต่ปลายตีนขาบ่ถูกกว่าตรวจนางจัดและนาพรามโฮยตั้งส่วนตัวในกาดละนั้นมากันติดยาพรามผมมีใจงามบ่เศร้าตั้งนางนอดเนาพรามมันนี้ฟังวันตีกล่าวทอยแห่งพระยอดซอยสันทาเป็นกรรมนินตาว่าคายกรรมปาดไปลูกโตนพรามสองคนนั้นโสดบ่อคิวโคตรสันได้บ่อจากไขดาสายเต้าแยมย้อยยินดีแอดนี้ส่งมีบ่อไรที่พามบ่อโคตรไม่โกตาไปลุ่นมาดันเล่ากันว่าพรามสองเท่ากาภาคตายเสียจากเมืองคนก็ได้เอาตนเมื่อเกิดที่จันฟาดเลิศคงสวรรค์และแน่ส่วนวัดนางมาคันที่แหน่นอนเนาผู้เป็นลูกเต่าพุ่นตีได้ฟังวานตีเก่าต้อยแข่งพระยอดซอยสาธาณังโกธาโคตรไม่เจ็บแสบใจเป็นขนาดเกิดพระญาบาทปองค้ายหมายจากตอบสายพระมุนีกำปะมีสร้างก่อกาดลานต่อไปนาดนางนอดลาบมากันติดยาบุญนำปาหนองนาวได้เป็นเมียเต้าปุลีติดเมืองโกสัมปีใหญ่กว้างแข่งพระเจ้าจ้างอุเทนะและนาอันว่าพระญาอุเทนเต้าราชยังมีนางนาดสะนมอยู่ผ่านลมชื่นจอยสามคนซอยใส่สันเลมีนางสาบมาว่าดีเป็นเก่านางนอดเนาวาสุลาทัตตานางมากันทีญาติตอกห่วมสร้างก่อสาบมีกาเดียวกันยังมีในวันหนึ่งใส่พระที่ไว้ตัดลงยานป้าปันหลีกวันมวลหมู่สันเดชไปสู่เมืองโกสัมพีย้อนใจผาดนี้บอกขาดปินติบาตามกองมีใจป้องไฟก้อยโพดสาดใหญ่น้อยหื้อได้ปูนแจกสงสารอันวัดนางบัวบานยอดซอยงามจื่นจ้อยสาบมาวันเดสาตามีบ่อเศร้าขันรำปุนท่านเจ้าสันเดชมาทั้งสาวกาบมวลหมู่ปินติบาทอยู่ทำลายก็มีใจผายแผ่กว้างจริงใดก็สร้างตั้งบุญใส่บาทนุนพระปุนท่านเจ้าสาวกหนุ่มเฒ่าจุตน
นางสร้างกุศลบ่ขาดบ่ประมาทสักวันและนาส่วนอันว่านางมากันติญาตินั้นโสดยังบ่ยังคิวโคตรบ่กายจ้องเวรหลายบ่แล้วกันพระตนแก้วสัทธาสัตว์เดชมาเป็นที่บาทก็หาโอกาสไขกรรมดาดยังพระองค์คำหลายและเป็นกรรมแผ่กัญญาบอนสุภาพมุมาดาเป็นนกกางัวควายเป็นสัตว์อบายผีเพศสัตว์หล่อเศษอเวจีดาพระมุนีเป็นเจ้ากู้ยามเจ้าบอกขาดการพระมาเป็นติปาดยามใดนางก็ไปด่าย่อเป็นกำป้อเต่งตานส่วนพระจอมทันปุณท่านเจ้าถูกนางนอดเนาแจ้งด่าพระก็บอกว่าสันใดบอดจากไขด่าสายบอดตอบได้แต่นกำใจหยุดนำมันเตียงบอดบิดเบี่ยงเฟื่อนไหวหน้าตาใสแย้มย้อยหยุดจากควายสันดีและนาอันวาดนางมากันทิญญานั้นโสดแม่นจะโคตรโกนทาต่อพระสันธาที่ไว้นางยังโคตรไม่มวลดำไขจากกรรมสนสอบเป็นกรรมตอกหานีกรรมบ่มีแป้งใส่กรรมบ่ใหญ่แป้งแฮมบอกสามีกาปวดเจ้าว่านางนอดเนาสาบมาวันเดมีไม่ตีข้าขอดกับตนเจ้ายอดพุทธาหาว่านางอาชาตาสาวใจปิญาไฟเววนต่อพระอานนท์นั้นเล่าการตื่นเจ้าวัยวาดก็ใส่เข้าปิ่นติบาทตั้งวันเขาปากันตั้งกู้ใจสอบสู่เจยจมคืดผาดลมบอกขาดขอดตาราชสาบมิกาปิจารละนาหูดล้นอยากคือเขาขี้ใส่ก้นยาวไปจ้าแหลดนาอันว่านางนอนเนาจากดาพรำปุณท่านเจ้าตั้งวันพระจอมทันที่ไว้บ่โคตรไม่เครื่องเกสวดนางสาบมาวัดดีนอนเนาปัญญาอุเทนเจ้าสาบมิกาก็บ่โกธาคิ้วโคตรบ่ใส่โตดอันใดนางก็ซ้ำมีใจโคตรกล้าจองเว้นกว่านั้นนำใจมวลดำไม่มาจริงเผาภาษาใส่สัตว์เลี้ยงแห่งนางสาบมาวันดีหยอดซอยคนอ่านร้อยวำวายย้อนไฟหลายเอาไม่เดือดคอนควายปุรีและนาติดนั้นเต้าโอนเทศนาตนองอาจบอกโอว่านางนาดบาปนาก็ทำกาดนาดนาดนั้นใส่บอกหูได้เป็นภัยอันมีใจไม่มาเผาภาษาวำวายมีคนตายหลายแหลกันกูว่าแน่นักโสดจากใส่โทษนัดนามเจ้าขอคำยศอาจจริงโอกาสกรรมดีเป็นว่าตีลวงล่อว่าดูรานางน้อยนอยมาขันติดยาหอยเป็นเจ้าชายเป็นจาหนุ่มเท่าใจบ่เศร้ามาเผาภาษาเฮาวายวอดหมายคือนางน้อยยอดสาบมาวันดีและนางบาปมีโอดจุดตาผู้มีตันหามบ่นายบอกหูใกล้อิ่มปอมีใจต่อพระคุณเจ้าเฮานี่เล่ายินดีเขาของมีหลายแหล่จักยื่นแผ่ทุกปานเป็นรางวัลบ่จาแก่ผู้ใจแก่องค์อาจเผาภาษาเฮาลานและนาติดนั้นนางมากันติดยาบาปใบไปหูใดกับหมายก็สาธะยายกาวเจว่าตัวนางนี้คิงเล่าเป็นผู้เผาภาษาใหม่คือนางนาสาบแม่วันเดตายเป็นผีความนาตัวแห่งข้าจริงกระทำและนาว่าอันติดนั้นเต้าอุเทนต้นองอาจหูว่านางนาดมาคันติดยาใจปลาลาใบบอดบอกเกิดรอดเว้นกรรม
กรรมตัวดำตอบสายใดตกให้เครื่องกีเต้าปุรีติลาดก็เรียกอาแมดคนงานก็ทำการบอดญาตินำนางไปคาบวัดเดวและนาสาธาตั้งหลายคนหนุ่มเฒ่าอย่าบาปเศร้ามัวดำกระทำกรรมหยาบจะเป็นดังนางบาปกราบมาคันติดยาได้ปาลาไม่มาเผาปราสาทวำวายบาปกรรมหลายคืนขอบซาดย่องตอบด้วยตันคือได้กันจัดนี้กันตายจากนี้เมืองคนเที่ยงเอาตนไปสู่ยังที่อยู่อบายเป็นทุกข์หลายเอาไม่ปากเออได้เครื่องเกตย้อนบอกหูหนีออกจากตังทุกข์ยากงวดดำคือโลภธรรมตั้งแปดแม่โคตรแผดใจตนได้เล็ดลนต่ำก้อยลูกจองห้อยไปโลนนั่นแหละนาอันวาดโลกธรรมนั่นใส่จัดแบ่งไว้เป็นซองเป็นอีทถาดลมปองจมจืนปีติตุนเจยบานแถมประกาศนึ่งใส่มีชื่อไว้ว่าอานิถาลมใจบ่สมจืนโซไข่ส่งยูนี้ไก่ดังจากไข่เก่าจีคือแจ้งถิดนัดนำอันว่าโลกธรรมกดแขวดยังได้สังวิภาคได้แถมแปดประการอันอุลานบ่เศร้าคือลาบหมักเต้าตมนาลาบไก่กาหนีจากโยดมีมากบ่อน้อยบ่อกาดก้อยไก่กาคำนินตาก่าอูบ่อจื่นสู่สังเสริญสุขจำเลินคำเจ้าทุกโศกเศร้าแม่ปานทำแปดประการนิสัยปราดกับไว้เป็นโลกะธรรมคือเป็นธรรมตั้งอยู่เป็นกูโลกะโลกนี่นาบอบแม่งคนอยู่สร้างเพียงใดทำตวยไปเพียงอันบอดด่วนสั้นนี่ง่ายทำตั้งหลายฝูงนี้ป่าจริงกาวเจไขกรรมว่าเป็นโลกะธรรมเพื่ออันแหละนาเนติตังคิดญาสังวันนานาวิเศษจากของเหตุโลกธรรมกถาพระพุทธเจ้าถูกแม่ยิงลุมด่าก็บังคมสมเลศสะเดเอาละศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายการได้เตเตสนาธรรมโลกกะธรรมพระพุทธเจ้าถูกแม่ยิงลุมดาก็ปริปุณนังจบลงไปเป็นติเรียบร้อยก็มาพอเวลาศรัทธาญาติโยมตั้งทั้งหลายก็จะได้สรุปนะคะใจความสำคัญกับศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายได้สดับครับฟังกันอันว่าโลกกะธรรมทั้ง8นี่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายในธรรมนี่เพิ่นก็จึงบอกว่าเป็นธรรมที่ตั้งอยู่กับโลกเป็นธรรมที่กู้โลกมีคนอยู่เพียงใดธรรมโลกกะธรรม8นี่ก็โดยไปเพียงอันโลกกะธรรมนี้มีอันหยังพ่องก็มีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกข์มีสรรเสริญมีนินทาอามาโลกกะธรรมทั้ง8นี้ศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายก็เป็นธรรมที่กู้โลกโลกอยู่ถึงเมื่อใดธรรมอันนี้ก็อยู่กับโลกนี้ไปมันเป็นของกู้กันศรัทธาญาติโยมมีลาภมันก็ต้องสักวันหนึ่งมันก็ต้องได้เสื่อมลาภมียศสักวันหนึ่งมันก็ต้องได้เสื่อมยศมีความสุขมันก็ต้องปะกับความทุกข์มีสรรเสริญก็ต้องกู้กับมีนินทาดังในธรรมนี่ศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายก็ได้กล่าวถึงเนาะยังนิตานติองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่นได้กล่าวถึงนิทานว่ายังมีพราหมณ์อยู่สองคนผัวเมียก็ชื่อว่ามาคันติยะถึงสองคนผัวเมียพราหมณ์สองคนผัวเมียนี่อยู่กินกัน
อยู่กินกันอาศัยกันก็ได้เกิดลูกออกมาเป็นแม่หญิงก็ใส่ชื่อว่านางมคันติยานางมคันติยานี่เลี้ยงไปเลี้ยงมาเลี้ยงมาเลี้ยงไปก็อายุก็ได้15ปีก็มีขาเบ็ดหน้าหรือว่ามีหน้าตาติงามงามแต่งามตักงามนักงามนาเหมือนเทวดาลงมาหล่อเบ้านี่ศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายงามนางมคันติยานี่เป็นหญิงงามจนว่าโอ้ลูกเสนาบดีเจ้าฟ้ามหากษัตริย์หลายคนก่อนมาสู่ขอแต่ว่ามาคันติยะพราหมณ์เนี่ยบ่ปงวางใจขึ้นไปสักคนเตื้อเพราะว่ายังบ่เป็นที่ถูกอกถูกใจเพราะว่าคักลูกก่อนตัวเก่าที่ลูกตัวเก่ามันอันงามเอแล้วจะเนี่ยจะใดศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายก็วันหนึ่งมาคันติยะพราหมณ์นี่ซึ่งเป็นพ่อของนางมาคันติยาก็เดินไปในกลางป่ากลางอันกลางตังก็ไปขันองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนั่งอยู่พื้นก็ไม่โอ้มีรูปลักษณะอันงามเนาะเพราะว่าพุทธเจ้ามันมีสัพพันธ์ลังสีเนาะมีหน้าตาอันดีก็โอ้สมปึงใจว่าอยากจะได้คนบุญนี้อยากจะได้นักบวชคนนี้นี่ไปเป็นลูกเขยก็เลยเดินเข้าไปถามว่าตั้นเป็นไผชื่ออันหยังเฮานี่เปิงอกเปิงใจอยากจะได้ตั้นเนี่ยมาเป็นลูกเขยเพราะว่าข้านี่มีลูกสาวชื่อว่ามาคันติยาส่วนตัวข้านี่ชื่อว่ามาคันติยาพรามมีลูกสาวงามนี่ข้าจะไปเอามาฮื้อตั้นพ่อเนาะฮื้อตั้นอยู่นี่รอก่อนนะนี่เนาะคือตั้นอยู่นี่รอก่อนจะไปหนีไปตั้นใดเตื้อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปิ่นฮู้ด้วยพญานศรัทธาญาติโยมตั้นทั้งหลายก็ได้ฮู้ว่าพราหมณ์2คนผัวเมียนี่จะได้ถึงความเป็นอนาคาเป็นพระอริยะบุคคลก็เลยลุกจากที่ขั้นแล้วก็ย่ำหอยตีนเอาไว้ที่บนก้อนบ่อหินบนก้อนบ่อหินแล้วก็ได้หลีกไปเนาะได้หลีกไปอยู่ที่1แล้วก็ไปนั่งลบอยู่ที่ปืนก็ไม่แถมที่1ส่วนพราหมณ์2คนผัวเมียก็ได้ปลาลูกเต้าเนาะได้ปลาลูกเต้ามาถึงแล้วก็คือนางมาคันติยะพราหมณ์เนี่ยได้พอห้อยตีนซึ่งนางสามีซึ่งนางภริญานี่มีความชำนาญในด้านโหราศาสตร์ในการพอห้อยมือห้อยตีนนางพราหมณีก็หันห้อยตีนแล้วก็บอกว่าโอ้คนผู้นี้นี่เป็นคนมีบุญเว้นจากกามคุณทั้ง5เพิ่นบ่มีความโลภความโกรธความหลงแล้วเชื่อข้ากะส่วนพราหมณ์ผู้เป็นสามีก็เลยบอกว่าโอ้มันเป็นแน่จะได้เฮาก็สมควรจับปลาเอาลูกเฮาไปคือเพิ่นหันในก่อนหลังจากนั้นก็ปาเอานางมาคันติยาไปปะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ตอนนี้ยังบ่ฮู้ด้วยนะว่าเป็นพุทธเจ้าก็หันว่าเป็นนักบวชคนหนึ่งอะเนาะก็พุทธเจ้าก็มาเกิดว่าจักลองพอว่า2คนผัวเมียนี่จะมีใจโคตรก่อจะมีใจมีความโคตรมีความโมฆะมีความหลงครอบงำยังตนตัวหากว่าบ่มีความโคตรบ่มีความโลภบ่มีความหลงในจิตใจก็จะได้เตศนาธรรมยกเอาจิตเอาใจขึ้นไปสู่ความเป็นอริยบุคคลพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าโอ้ลูกสาวของท่านกะมันไปดีไปงามที่ไหนในเนื้อในตนนี่สุมาเตนศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายก็อู้ตามในธรรมนะก็เลยว่าในตนในตัวนี่มันไปดีไปงามที่ไหนมีกะขี้ในตัวในตนนี่มีกะสิ่งที่มันเหม็นสาบมีกะขี้ตั้งไปในไปนอกมีตึงขี้หูขี้ตาขี้หมูกขี้น้ำลายขี้หัวขี้ตีนขี้เล็บขี้มือโอ้ขนาดสุมาเตปลายตีนข้านี่ยังบัดอยากจะถูกต้องตัวนางนะพราหมณ์ทั้ง2คนผัวเมียก็บ่ได้โคตรแตกได้ดวงตาหันธรรมศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายแต่ว่านางมาคันธิยาเนี่ยโหโคตรพุทธเจ้าเปรียบ
ตัวนางนี่เหมือนขี้โอ้คนอื่นนี่ป่นหันก้าเหมือนกันหมดเนี่ยศรัทธาญาติโยมคนอื่นป่นหันก้าเหมือนกันหมดมีกัดใจคนนี่คนเดียวว่าเฮาเป็นขี้สะปะขับสะปันขี้จะเฮาล่ำเหลือขนาดปลายตีนยังบ่ถูกต้องโคตรเก็บไว้ในใจแฮมบะเมินบ่นานนี่ศรัทธาญาติโยมนางมาคันธิยานี่ก็ได้ไปเป็นมเหสีของเมืองโกสัมพีมีพระเจ้าอุเทนซึ่งเป็นเจ้าพญาพญาอุเทนนี่มีนางหน้าสนมอยู่3คนมีเมียอยู่3คนก็คือนางสามาวดีนางวสุลทัตตาและก็นางมาคันธิยา3คนนี่ก็ได้สร้างบุญเนาะสร้างบุญร่วมกันมาก็เลยได้มาอยู่นางห่วมบ้านห่วมเมืองที่เดียวกันก็มีวันหนึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ปาบริวารได้ปาสาวกทั้งหลายได้ไปบิณฑบาตในเมืองโกสัมพีนางสามาวดีนี่ก็ได้มีความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้มาใส่บาตรกูเจ้ากูเจ้านางสามาเอ่ยนางมาคันธิยานี่ก็โอ้ได้จ้องแล้วศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายนางมาคันธิยาได้จ้องก็เลยประกาศทูลพระเจ้าอุเทนว่าโอ้นางมาคันธิยานี่นะหักเมาพุทธเจ้าหรอกนี่หรอกไปบอกเออพระเจ้าอุเทนว่านางมาคันธิยาเนี่ยไปหักเมาพุทธเจ้าและนางอุชุตาเนี่ยหักเมาพระอานนท์เขา2คนนี่บัดดีใบบัดดีบอดที่ว่าใส่บาตรถึงวันนี่มันใช่หวังบุญนะนี่เนาะหวังได้ขันหน้าพุทธเจ้าหวังได้ขันหน้าพระอานนท์โอ้พระเจ้าอุเทนก็แป้งใจนิ่มเนี่ยเนาะวางอุเบกขาวางเฉยบ่ยินดีบ่ยินให้ฮับฟังไว้แต่ก็บ่ได้อู้ได้จ๋าอะหยังไปเป่าหูพระเจ้าอุเทนนี่ศรัทธาญาติโยมตันตั้งหลายบ่ได้ผลเฮ้ยโอ้พระเจ้าอุเทนก็ดักไว้นางมาคันธิยาก็โคตรก็ใจแผนที่2พุทธเจ้ามากุมบาทต่อหน้าต่อตาประชาชนนางก็เต้าแองตุหินสิ้นมาแย่งไงเนาะเฮ้อได้หื้อสิ้นมาแย่งก็โตดาพุทธเจ้าแพะแพะแพะดาเป็นหมูเป็นหมาดาเป็นงัวเป็นควายดาเป็นปอดใจดาหื้อตายข้าตายโหงดาสัพพะสัพพานัสทาญาติโยมดาตึงวันตึงวันเจ็ดในตึงมาซ้ำกรรมแล้วกันนะเฮ้อก็ด่าแต่ด่าว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบ่ตอบโต้นางด่าก็ด่าไปเนาะนางด่าก็ด่าไปพุทธเจ้าบ่มีความโกรธแล้วเนาะพระพุทธเจ้าเปิ่นละจากกิเลสนั่นหลายแล้วนางมาคันธิยาหันพุทธเจ้าบ่ต่อสู้นี่ก็บ่ตอบโต้นี่ก็โอ้สําโคตรธรรมศรัทธาญาติโยมโอ้อย่างเงี้ยจะได้มันจังเงี้ยก็ปอกกับไฟน่ะเผาปราสาทของนางสามาวดีทำให้คนตายมากันหมดพระเจ้าอุเทนก็ฮู้นะว่านางมาคันธิยาเนี่ยเป็นคนเผาแต่จะคือนางสารภาพก็จะเนี่ยจะใดก็เลยบอกว่าโอ้ภายคนใดเป็นคนเผาปราสาทของนางสามาวดีทำให้นางสามาวดีเนี่ยซึ่งเป็นนางจ้าซึ่งเป็นนางถอยได้ตายไปข้าก็จะคืนรางวัลนี่หรอกข้าก็จะคืนรางวัลแล้วจะมอบปันรางวัลเฮืออย่างดีอย่างงามนางมาคันธิยานี่บอกหูตันเล่เหลี่ยมของพระเจ้าอุเทนน่ะศรัทธาญาติโยมบอกหูตันเล่เหลี่ยมก็เลยยอมรับว่าโอ้ตัวข้าเจ้านี่กะพระราชาข้าเจ้าเป็นคนเผานี่หรอกเออพระเจ้าเป็นคนเผาเป็นคนเผาแล้วจะเนี่ยจะได้โอ้เมื่อเป็นคนเผาแล้วข้าก็ย่อมได้รางวัลพระเจ้าอุเทนฮู้ดังอันแล้วศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายอ๋อได้ฮู้ดังอันแล้วก็เลยอ๋อก็เลยได้อันได้ฮื้อทหารเนาะนำเอานางมาคันธิยานี่ไปประหารชีวิตหูตายตกไปกับนางสามาวดีเพราะเป็นคนจ้าเป็นคนถอยโอ้เมียข้าประกึดประฝันอีสักเตือเนี่ยศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายก็เพราะกรรมเหมือนกันหน้านี่นะกรรมที่ได้ไปด่าพุทธเจ้ากรรมที่ได้ไปใส่ไล่ไปสีนางสามาวดีเปิ่นอันกรรมบ่มีแปลงใส่กรรมบ่ใหญ่แปลงเอาศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายเนาะโอ้อันนี้ก็เป็นโลกกับธรรมเนี่ย
มีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกข์มีสรรเสริญมีนินทาอันนี้ก็ถือว่าเป็นธรรมนะศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายเป็นน้ำธรรมคำสอนที่กู้กับโลกอยู่กับโลกนี้ไปเพราะฉะนั้นเฮาท่านทั้งหลายบอกว่าตุเจ้าบอกว่าศรัทธาบอกว่าศรัทธาบอกว่าตุเจ้าต่างคนต่างก็เกิดมาอยู่ในโลกก็ย่อมมีโลกกระทำ8ประการนี่ครอบงำภัยบ่สามารถที่จะหลอดปนจากโลกกระทำนี้ไปได้อย่างอาตมาภาพนั่งอยู่ที่นี่เตะทำออกอากาศที่นี่ก็ย่อมมีโลกกระทำมาครอบงำบางพ่องประกาศสรรเสริญว่าโอ้เอาท่านอาจารย์เตะทำดีบางพ่องประกาศนินทาเข้าบ่ได้ความตู้เจ้าสันมันนะมาเตะทำบ่ได้ความบ่ม่วนนี่เนี่ยศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายอันเนี้ยถือว่าเป็นโลกกระทำนะเนาะเป็นโลกกระทำเอาละศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายเนาะในช่วงแรกนี้ก็จะเปิดสายเนาะเช็คผลการนับฟังคือกับศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายได้โทรมาแจ้งผลการนับฟังโทรจากคลื่นที่ไหนเนาะโทรจากทางใดก็ศรัทธาญาติโยมก็แจ้งโดยเนาะว่าฟังคลื่นอันหยังโทรจากที่ไหนก็ได้เปิดสายคือกับศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายได้โทรมาแจ้งผลการนับฟังโทรมาอู้โทรมาจาก่อนในช่วงแรกนี้อยู่ด้วยกันถึงตีห้าก่อนนะศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายไปฟังนี้กันไปตัวนะไปฟังไหลวิทยุนี้กันไปตัวเอา0843710828 0843710828เอามีก็เข้ามาตะกี้บุญมาเป็น2 3 4สายเอาบัดเดี๋ยวนี้ก็เปิดสายแล้วเอาเปิดสายคือศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายได้โทรมาเอาสายแรกสายแรกจะเริญปอนนมัสการเจ้าโทรจากทางใดจากหลังกาดแม่สาวอำเภอแม่อายเจ้าโอ้หลังกาดแม่สาวอำเภอแม่อายเจ้ากำลังได้ยินเป็นเจ้าแรกนะเจ้าตอนนี้ปะกันเตือนแรกเจ้าอ๋อว่าสันมันนะไอ้หน่อเจ้าสันมันนะต้นธงเมืองละปูนหลายเจ้าละเป็นเป็ดแปดเจ้าละก็ได้โทรมาอู้กับครูบาอาจารย์เจ้าแล้วก็ไปดูแลแม่จังหายกับมาได้สองวันโอ้ไปดูแลแม่เนาะเป็นบุญเจ้าชัดเจนดีเนาะชัดเจนดีเจ้าชัดเจนดีฟังกันไปเรื่อยๆนะเจ้าท่านเต็ดทำโอ้ม่วนดีม่วนก็ฟังกันไปม่วนดีถูกอกถูกใจขนาดวันที่5นี้ท่านจะมามองฝังน้ำบ่อสวาก็เจ้าก็ถ้าบัดติดยังก็ไปเนาะเจ้าสาธุโมทนาเนอรบกวนท่านพระอินทร์เจ้าน้ำมันสกัดเจ้าบุญรักษาเจ้าอ้าวสูอ๋อสาธุ0843710828เจริญปอนเจ้าไว้สาเจ้าโทรจากทางใดโทรจากทางใดแม่สัจเจนดีเจ้ายายฟังเก่าหกเลยเจ้าอ๋อฟังเก่าหกฟังจากอาจารย์บรรยงขนาดตอนเล็กสุดตอนเล็กเลยคืออาจารย์บรรยงใช่แม่ฟังจากที่ไหนอันเมื่อน้อยกัดนัดบันดอนเจ้าโอ้กัดนัดบันดอนนี่บ่ได้เจ้าบันดอนป่าช้างเนาะเจ้าท่านอ๋อสาธุแม่ต้องฟังกันตลอดสักหนึ่งเจริญปอนอ้าว0843710828ศรัทธาโทรมาต้องฟังทางโทรศัพท์นะต้องฟังทางโทรศัพท์แต่ฟังวิทยุอู้กันบ่ฮู้เรื่องล่ะอ้าวเจริญปอนโทรจากทางใดย้ายเฮ้ยวันนี้ย้ายเวลาย้ายเวลาแม่เหลียนไปพูดชื่นเล่นยินเดียวตีอันปุ่นปุ่นอันออกตีห้าถึงหกโมงเหมือนกันเนาะปุ่นเปลี่ยนเวลาใหม่มดบ่เดี๋ยวนี้นะ
ตีอันเก้าเจ็ดนะเก้าเจ็ดนี่อันตีห้าถึงหกโมงอันนี้จากแจ้งโฮมเนาะเจ้าไม่ต้องแข็งเย็นเนาะอันนี้เวลาใหม่เนาะตีสามถึงตีห้านะวันนี้ลูกเจ้าฟังถึงวันอะฟังถึงวันชัดเจนดีเนาะเสียงเป็นอย่างนี้หมุนบอกแต่ว่าบ่โอ้ที่เจ้าสันมันอะนั่นจำเสียงกันได้เหมือนกันแล้วนะชัดเจนดีเนาะแม่นอตั้งแจ้งห่มเจ้าชัดเจนนี้เอาสาธุโมทนาบุญรักษาสาธุ0843710828เอาหับสายเจริญปอนโตจากตั้งได้โอ้อันนี้แฟนครับเท่าเก่าเท่าเดิมเสียงนี้ท่านอาจารย์ก็เคยได้ยินเนาะแต่ถ้าครูอภิวัฒนะเวทผมทุลุงยังได้ยินตลอดเดี๋ยวจะบอกชื่อเฮามันเข้ารายการใหม่เหรอถ้าเป็นกู้แฟนนี่นะการเสียงนี่นะโอ้กูกับอาจารย์มันโยงกันแล้วอ่ะเหมือนกันผมจะตื่นเปิดคงจะตื่นตั้งแต่ตีสองสายโอ้ตื่นจังจะต้องตื่นเพื่อหาฟังธรรมะจากพระสงฆ์เจ้ากุฏิพระองค์เนาะเป็นกิจวัตรเลยแล้วเป็นตัวนี้นะฟังได้เลยได้ทั้งเนื้อความท่านครับว่าจะได้อนุรักษ์ศาสตร์คำเมืองคำเมืองเขาไว้เนอร์ก็ถ้าซักถ้าฟังก็ได้เป็ดไปเรื่อยเขาก็เพิ่มบรรสูตรหายตายจากแม่นแล้วจังหวัดทุกศีลผมก็เตะทำเมืองนะการสรุปคือศาสตร์ฟังโอ้เป็นอย่างเป็นอย่างเนาะครับโอ้ดีมากใช่ได้ดีทุกอย่างถูกจังหวะและทำนองฟังชัดเจนครับผมอันนี้ผมโทรจากสำนักสงฆ์หอมบุญตูดลุงมานี่ถามว่าโลสำนักสงฆ์หอมบุญป่าไม้แดงหมู่ที่เก้าตำบลแม่ปุ่งอำเภอดอยสะเก็ดไผ่ที่ดาตุเจ้าตุนาเนี่ยนะตกนะตกกันจะมองคนเลยนะโอ้ตีกันเนาะเนาะแม่นนะครับเนาะตีเปิดเป็นสายบ้านเขาอย่างนั้นอย่างนี้นะเป็นอย่างเขาเฉยเฉยเฉยอุเบกขาเนาะนักกะอุเบกขายังพูดเจ้านักกะตุลุงเนาะแม่นละเอาไปด่าเขาเหมือนกับฉันแต่แห้งกับไปที่ดีกันเนาะถูกต้องถูกต้องวันละทุกวันน่าจะติดตามตลอดตั้งแต่ที่สองไปใช่ถูกเจ้ามาอยู่เขาว่าถูกตุ้งยองเนาะครับผมอันมาวันพุธกับวันพักจากวัดอันสำนักหลวงพ่อแม่แดงเก้าเนื้อครับผมไว้สาครับผมไว้สาครับอ้าวสายต่อไปโอ้อันนี้ตุลุงก็ฟังอ้าวสายต่อไป0843710828เจริญปอนจะไปสาเจ้าโทษจักจังบาลานาฟังเจ้าเอาแล้วกันกับประเทศคุณเข้าเทศคุณหรอหีบมาเจ้าอ่ะแล้วเปลี่ยนเวลายังไม่ฟังอยู่โอ้ฟังอยู่เหมือนกันจดวันนี้นะจดวัดต้นธงโอ้วัดสันมันน่ะต้นธงแม่โทรจากด้านใดก็แม่โรงพยาบาลลานนาโรงพยาบาลลานนาฟังทุกส่วนทุกองเนอร์ชาติยาวมาต้องฟังทางแบบทางพุทธเจ้าบดีเนาะนั่นแหละคิดกับบดีได้แค่ถึงมาเนาะก็คืดก็ตึงพิษแล้วเนาะเจ้าเป็นกำลังใจฉันเนอะฟังเรื่องเจ้าเจริญพรเจ้าเจริญสายเจ้าสาธุสาธุเอาฟังต่อไปเอาสายต่อไปสายต่อไปครับสายเจริญพรบริษัทนะครับโทรจากตั้งได้ฟังจากผู้พิการทางสายตานะครับน้องเบี้ยวครับอ๋อน้องเบี้ยวครับผู้พิการสายตาครับทางสายตาเนาะตื่นตั้งแต่ตีหนึ่งแล้วครับรอฟังอยู่ครับโอ้ก็ตื่นเจ้าแต่เจ้าว่ะไม่ถ้าบอกไปการก็ตื่นส
ังธรรมะอย่างเงี้ยครับเอาธรรมะเป็นตีเปิ่งเนาะก็เตือนจะไปห้องเพลงลาดอย่างเงี้ยครับอ๋อส่งตังค์เสมอเดือนละ2,000โอ้ดีแล้วดีแล้วโอ้เป็นบุญเป็นกุลแต่ๆเนาะกำลังฟังพระครูวันแรกขอให้กำลังใจนะครับสาธุเสียงม่วนดีนะครับม่วนดีชัดเจนดีเนาะจะเปลี่ยนฟังขึ้น96ครับผมฟังฟัง96ชัดเจนดีขอจัดที่นี่ไปเรื่อยๆนะครับสาธุถ้าปนปันเวลาฮือก็อยู่แถมกับไหว้สานะครับบุญหักษาถ้าปนปันเวลาฮือก็อยู่แถมถ้าปนตัดเวลาก็ไปได้ไปเตะจะได้เอาสายต่อไปเจริญปอนย่าวอะคุโอ้แม่ปานนี่ย่าวโอ้แม่ดีใจเด้อคือว่าออกเดียวนี่น่ะชัดเจนดีเด้อเก้าหนึ่งเนี่ยชัดเจนดีเนาะเห็นแม่ฟังเก้าหนึ่งเนื้อลูกเจ้าเหมือนกันด่ะโลลูกเอ๋ยสี่ช่องตึงวันละก็ยงโยงไปเอกอะลูกตึงวันมาเปลี่ยนมันถึงเวลามันก็ตื่นก็เดียวมันกันเนาะเออสองโมงตื่นแล้ววันนี้แม่ได้ยินแต่ฝันได้ยินตุ๊ดกำลังติดน่ะแม่ลูกไหวหน่อยวันนี้วันนี้ลูกไหวแต่แม่ก็โหนะเด้อถ้าครูจะเข้าวันนี้น่ะแม่ลืมเป็นยังเป็นยังเออว่าจับพอดีเนาะจับพอดียังดีมาช้าดีกว่าไม่มาฟังวันนั้นแล้วเนาะวันจันทร์วันศุกร์นั้นแล้วเนาะนี่เปิ้นปั๊บผังรายการใหม่แล้วจ้าย้ายวันที่ใหม่เนี่ยได้ฟังกันตลอดนะครูเนาะแม่นแล้วลาแล้วให้กำลังใจว่าครูได้ออกกี่วันน่ะออก2วันวันพุธกับวันพัดอ๋อวันพุธกับวันพัดแม่นแล้วอ๋อพุธก็ได้ออกอยู่เนาะวันพัดเนาะวันนี้กับวันพัดวันพุธวันศุกร์วันนี้วันพัดแม่ลืมวันว่าวันพุธว่าไม่ออกเนาะได้ออกจ้าไว้แต่เจ้าว่าครูเนอบุญเข้าสาสาธุสาธุจ้าให้ได้แปะกันชุกเช้าชุกพัดชุกพุธบุญหักษาไว้จากเจ้าเนาะ0843710828เจริญปอนโหลติดแล้วนมัสการท่านอาจารย์เจ้าโทรจากทางได้แม่อำเภอสันกำแพงเจ้าอำเภอสันกำแพงเจ้าอันนี้แม่ฟังขึ้นหยังแม่ขึ้นหยังมาเก้าชิดเอ๊ะหรอเก้าเอสเนาะเจ้าเก้าเอสลิงแดงเก้าสิบเอ็ดจุดหนึ่งศูนย์ลิงแดงเจ้าไปวัดดังไปถึงปุ้นเนาะเจ้าชัดเจนดีเนาะท่านจานชัดเจนดีนะเจ้าแล้วทีนี้อันข้าเจ้าใครว่าอันเขานอนมารับนอนมาคืนเนาะแต่เขาได้อยากอันสิ่งอะไรก็อันนั่งสมาธิกรรมฐานเออเจ้าแม่อู้แหมล่อมเฮ้ยยังบ่ค่อยเข้าใจดีคืออย่างนี้เวลาเขานอนบ่รับมาค่ำมาคืนเนาะฟังท่านเทศท่านอย่างนี้ก็ดีอุ้งถึงนะแต่บางทีนอนบ่รับแม่ใครได้สูงคิดสูงใจเขานั่งสมาธิกรรมฐานเนี่ยค่ะเข้าคืนเนาะแล้วก็ลื้นไปของเขาจะยะอย่างใดน้องนั่งคิดสงบอ๋อแม่ไปถามคำถามอีกเนาะจับพิจารณาอาจารย์นะอันสอนมาทั้งคิดห้องจะคิดมันก็ดีอุ้งถึงนะประเด็นรักประเด็นนอนเขาจะได้ว่าเอาเขามานั่งสมาธิกับมาฐานให้ท่านอาจารย์สอนท่องเขาเนี่ยตุยไปตุยเจาะเดี๋ยวจะฝากเนาะเดี๋ยวจะฝากไปตั้งแต่อาจารย์เปิดรายการเมื่อคืนเนาะแม่เนาะเอาจากนุ่มดีนะจ้าสาธุโมทนาสาธุเจ้าปอนอ้าว0843710828อ้าวเจริญปอนเอาไว้สาเจ้าท่านพระครูโอจากดังได้โอจากบ้านดงสีมันงงและปูนเจ้าดงฤาษีชัดเจนดีเนาะจะติดตามตลอดเจ้าวันนี้ท่านโอเป็นวันแรกเนาะวันนี้มารายการวันแรกนี่นะเจ้าบุญที่ได้ฟังตื่นรับมันนอนมันรับก็ได้ฟังธรรมะเนาะนันกาเอาธรรมะเป็นกู่เน
เจ้าเป็นบุญเป็นกุศลนะเจ้าไว้จ่าเจ้าตัวบุญหักษาอ้าวหับสายไปอ้าวหับสายไปถึงตี45อ้าวถ้ามีคนโทรนะเออ0843710828 0843710828เอามีก็เข้ามาศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายอ้าวอยู่ทางใดอยู่ทางใดก็โทรเข้ามาได้เลยเอาตอนนี้สายว่างแล้วสายว่างแล้วเอาครับสายเจริญปอนกลับไว้สารันพระครูมาแล้วมาแล้วเจดีสามยอดเดี๋ยวจำกันมาได้ได้กาฟังแต่เจ้าท่านเนี่ยลูกเจ้าวงกันดาลูกพอดีอ่ะขึ้นก่อนท่านออกโอ้ยมันจับแต่ท่านออกพอดีโอ้ตื่นจับพอดีครับชัดเด่นดีเนี่ยท่านเนอะชัดเด่นดีเนาะครับเป็นกำลังใจให้ท่านนะสาธุโมทนาไปสาธุพรอ้าว0843710828อ้าวหับสายต่อไปเจริญพรจากเจ้าท่านพระครูจากบัวเกาะ5ตำบลนครคีรีนะเจ้าบัวเกาะ5นครเจดีอำเภอประจางเจ้าชัดเจนดีก่อชัดเจนดีเจ้าชัดเจนดีเนาะฟังธรรมะบรรยายด้วยแล้วก็ฟังธรรมเมืองกำเมืองด้วยวันนี้ก็เข้าใจดีเจ้าโอ้ก็ฟังกันไปเรื่อยๆนะเจ้าฟังกันเรื่อยๆความสุขดีเจ้าจะตุมีความสุขก็ฟังกันไปเจ้าไม่สาเจ้าเจริญปอนเอา0843710828เอาสายต่อไปเจริญปอนไม่สาเจ้าโทรจากดังได้จะไม่ย่อยสันทรายเจ้าอ๋อแม่ย่อยสันทรายเจ้านี่มันกลัวเป็นวันแรกนะจ๊ะวันนี้ปะกันวันแรกวันนี้เจ้าม่วนม่วนเคยทำม่วนม่วนดีก็ฟังกันไปเรื่อยๆนะฟังถึงวันเนาะตีสองตีสามลูกมาเปิดวิทยุแล้วเนาะเจ้าร่างใจด้วยเจ้าจ้าตัวโมทนาใช่ครับเจริญปอนอ้าวสายต่อไปเข้ามาเลยเข้ามาเลย0843710828เจริญปอนโทรจากทางใดจากหนองล่องเจ้าอ๋อเวียงหนองล่องนี่กะหนองล่องเจ้าอ๋อหนองล่องเจ้าโอ้ฟังม่วนฟังแท้ๆกับม่วนเจ้าอ๋อม่วนดีฟังแต่เจ้าละก้าแม่เจ้าตื่นจังมากตีสามเจ้าโอ้นี่ตื่นตีสามแล้วเจ้าเทคโนโลยีเจ้าให้กำลังใจท่านเจ้าสาธุโมทนาเจ้าไหว้สาเจ้าเจริญปอนเอาสายต่อไปเอาเข้ามาเข้ามาเอาเดี๋ยวก่อนเด้อเอาเดี๋ยวก่อนมันค้างมันค้างกันเดียวกันเดียวเจริญปอนเจ้าไหว้สาเจ้าโทรจากทางใดตังกัดก้อมเจ้าอ๋อกัดก้อมประตูเชียงใหม่เนี่ยเนาะเจ้าหน้าวัดยางกวงเลยค่ะอ๋อหน้าวัดยางกวงเป็นบุญเจ้าเป็นได้พ่องฟังธรรมวันนี้วะดีเจ้าเจ้าตื่นสายไปหน่อยมันก็ติมันได้ยินตามเสพตามสักกรรมหรออ๋อบัดนั้นได้ฟังสักกรรมเจ้าจะต้องตื่นสายมันนอนดึกเลยลูกสายหน่อยโอ้ยังดีได้ตันได้โทรมากาเนาะเจ้าเจ้าตาได้โทรอยู่เจ้าเจ
ฟังอยู่นะเจ้าสาธุโมทนาจังไว้สาเจ้าคุณหักษาอ้าวสายต่อไปอ้าวจะโปดสายถึงตี45เด้อศรัทธาญาติโยมเราจะได้อู้ธรรมะกันต่อไปเนาะอ้าวเดี๋ยวก่อนเด้อจะเจริญพรจะเจริญพรไหว้ช้าเจ้าโตจากตั้งได้มาจากข้ายอมเจ้าฉันขายอมฉันขายอมอำเภออย่างนี้ฮะฉันขายอมอำมะกูนเนี่ยจ้ะอ๋อบ้านฉันขายอมป่าซักนี่นะขายอมบ่เคยแจ่เออเซอขายอมบ่เคยแจ่มันสั่งขายอมหลายขันฉันขายอมขายอมบ่เคยแจ่จ้ะเออฟังแต่เจ้าแล้วก็แจ่วสร้างแต่เมื่อคุณลุงอ่ะแจ่วอ๋อฟังมาแต่เจ้าแล้วจ้ะลูกเจ้าเหมือนกันนี่ด่ะจ้ะสาธุโมทนาคุณรักษาเนอยอมหลายสิม่วนดีเลยคุณลุงอ่ะเออม่วนดีก็ฟังกันไปเรื่อยๆนะจ้าสาธุสาธุจ้าเรียนวัดพิษแฟนเดี๋ยวเรียนอีกทั้งนั้นแหละเออแม่ต้องฟังทางงานโทรศัพท์ไปเด้อถ้าฟังวิทยุอู้กันหูเหลืองแล้วนะนี่นะจ้าจ้าฟังโทรศัพท์เนี่ยจ้าสาธุสาธุจ้าแม่ก็ว่าพระครูมีวัดเหรอคุณใจจ้ะเหมือนนี่เออเหมือนกันก็เหมือนกันบ่ได้ที่บ้านน่ะโอ้ที่บ้านเล็กใช่ไหมเนี่ยสาธุโมทนาเอาสายต่อไปเอาสายต่อไปเข้ามาเอาสายต่อไป0843710828เอาครับสายก่อนเจริญพรเดี๋ยวก่อนเด้อเอามันเจริญพรอย่างดักปิ่งก็เดี๋ยวก่อนเด้อก็เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน0843710828เอาโทรเข้ามาแถมกรรมโทรเข้ามาแถมกรรม0843710828เจริญพรกราบไหว้สาธุท่านพระครูโตจักตั้งได้โตจักได้วันนี้เป็นเทศกาลใหม่แท้นะกะโตจักตั้งได้แม่ว่างนะสาธุอ๋อแม่วางแม่วางเมืองลีเจ้าเก้าหนึ่งเจ้าฝั่งเก้าหนึ่งเนาะเจ้าชัดเจนดีเจ้าชัดเจนดีกำลังใจท่านพระครูเด้อสาธุโมทนาบุญรักษาเอาละศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายเอายกหูก่อนเด้อยกหูก่อนยกหูก่อนเอาสุมาอภัยศรัทธาญาติโยมที่โทรมา11สายมาได้ครับเถอะอ้าวก่อนโมทนากับศรัทธาญาติโยมที่ได้โทรมาแจ้งผลการรับฟังโทรมาอู้โทรมาจ่าในช่วงแรกเนาะศรัทธาญาติโยมในช่วงแรกนี้ก็มีศรัทธาหลังกาดแม่สาวอำเภอแม่อายโยมก็ฟังอยู่ได้ยินเตือนนี่เป็นเตือนแรกก็ฟังกันไปเนาะแล้วก็สายที่สองจากกาดบ้านดอนอันนี้ฟังขึ้น96ชัดเจนดีสายที่3จากแม่อำเภอแจ้ห่มอันนี้ก็ติดตามรับฟังกันหลายมื้อหลายวันสายที่4จากตุลุงมานิดอำเภอดอยสะเก็ดได้โทรมาตุลุงก็ฟังเป็นประจำตุลุงก็เป็นอันแฟนครับของอันตันตุลุงยองตันพระครูอภิวัตนวิกรมแต่ธรรมภาพนี่เข้ารายการเป็นวันแรกกำลังได้ยินตุลุงก็กำลังได้ยินอันตมา
ตุลุงก็ได้กลางได้ยินตุเจ้าสันมณะเตธรรมสายที่5จากโรงพยาบาลลันนาได้โทรมาสายที่6จากน้องเบลผู้พิการทางสายตาฟังจากคลื่น96วันนี้บัดใดไปกาดตัวฟังท่านอาจารย์เตธรรมอยู่ก็สาธุโมทนาด้วยเนาะสายที่7แม่ปานีต้นพึ่งเวียงหนองล่องฟังจากคลื่น 91.0 สายที่8จากอำเภอสันกำแพงฟังคลื่น 91 เหมือนกันอยากจะให้ครูบาอาจารย์ได้นำนั่งสมาธิตอนเวลาอันกลางค่ำกลางคืนบางตัวก็นั่งได้พ่องบางตัวก็นั่งบ่ได้ก็ฝากเนาะฝากรายการไปทางท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมท่านอาจารย์บรรยงเพื่อนได้รับผิดชอบครูบาอาจารย์หลายตนหลายองค์เพื่อนได้รับผิดชอบรายการเมื่อค่ำยามคืนก็ได้ฝากวิธีการนั่งสมาธิไว้เนาะให้จิตใจมันสงบสายที่9จากบ้านดงฤาษีอำเภอบ้านโฮงนี่ก็ชัดเจนดีสายที่10จากบ้านเจดีสามยอดอำเภอป่าซางอันนี้ก็เจ้าประจำฟังรายการเธอจัดรายการก็โทรมาฮือกำลังอกกำลังใจก็สาธุโมทนาสายที่11บวกก่อ5นครเจดีอำเภอป่าซางสายที่12จากแม่ย่อยสันทรายสายที่13จากบ้านหนองล่องสายที่14จากแม่บุญกาดก้อมหน้าวัดยางกวงอันนี้อีแม่ตื่นขวายไปหน่อยได้ฟังท่านอาจารย์เตธทำสักกรรมแต่ยังดีที่แม่ยังได้โทรมาเฮ้อมาจ้าดีกว่าบ่มาเนาะสายที่15บ้านสันขายอมเบอร์เขอแจ้จังหวัดลำปูนที่แม่ก็ฟังอยู่เนิร์ดท่านอาจารย์ฟังก็ฟังกันไปเนาะอยู่เป็นกูเป็นกีมกันไปสำหรับศรัทธาญาติโยมนะอู้ยองก็ได้เฮานี่หลายเวอร์ชันนะเฮานี่นะเฮ้อสายที่16จากบ้านแม่วางนาซายนี่ฟังจากคลื่น 91.0 ชัดเจนดีก็ได้อยู่16สายในช่วงแรกนี้ศรัทธาญาติโยมอ้าวปอก่อนเนาะโยกหูก่อนนะโยกหูก่อนโยกหูก่อนแล้วก็ช่วงที่2ก็จะเปิดสายคือโทรอยู่นะผมจะว่ายังกันเด้อนานี่นะยังตี4กับ19นาทีอยู่ศรัทธาเหลือเวลาถ้ำนักอยู่จะอู้ธรรมะเออกับศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายถ้าเปิดสายก็ปอตโตมันก็เป็นชั่วโมงกะศรัทธาญาติโยมก็ได้โทรมาอันนี้ช่วงแรกอยู่เนอะศรัทธาญาติโยมเพราะว่าได้ครับมอบหมายจากทางสถานีวิทยุคือได้อยู่รายการนี้ตั้งแต่เวลาตีสามจนถึงตีห้าก็จะได้อู้ธรรมะคือกับศรัทธาญาติโยมเนาะท่านทั้งหลายได้สดับครับฟังกันแถมในช่วงที่2นี้ก็หลังจากที่ได้เตเตสนาธรรมอันมีชื่อว่าโลกกะธรรม8ประการคือกับศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายได้สดับครับฟังกันต่อไปก็จะมาอู้กันถึงเรื่องศีลเนาะศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายอันนี้ก็เป็นเรื่องศีลเพราะทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเฮาเป็นชาวพุทธเฮาก็ต้องมีศีลเนาะศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายก็ต้องมีศีลเพราะฉะนั้นนี่ศีลนี่ก็ได้มาอู้มาชี้แจงคือกับศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายได้รู้จักคําว่าศีลศีลคืออะหยังนี่ศรัทธาญาติโยมวันนี้ก็จะอู้จะจ๋าคือกับศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายได้ครับฟังได้ครับรู้ถึงอานิสงส์ของการรักษาศีลเพราะจุดสำคัญแถมอย่างหนึ่งเฮาท่านทั้งหลายซึ่งเป็นพุทธศาสนิกชนมีความรู้เรื่องศีลอย่างบ่ชัดเจนซ้ำให้นี่บางพ่องก็ยังบ่ดำรงตนอยู่ในศีล5บางพ่องก็บ่รู้บางพ่องก็บ่กึดว่าศีลคืออันหยังกันแน่บางพ่องก็ว่าศีลเป็นเรื่องของคนเฒ่าคนแก่เต้าอั้นเป็นเรื่องที่แน่สงสารศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายโดยเฉพาะคนวัยรุ่นค
คนหนุ่มคนสาวเยาวชนทว่าพวกเขาได้รู้ความหมายของศีลวิธีการปฏิบัติอานิสงส์และโทษของศีล5ก็จะทำให้เขาเหล่านั้นเป็นคนดีเป็นคนที่มีศีลและได้รับประโยชน์จากความประพฤติปฏิบัติในศีลและได้รับอานิสงส์ไว้ภายภาคหน้าเพราะคนหนุ่มคนสาวสมัยปัจจุบันนี้นี่เป็นคนที่ชอบแสวงหาความรู้และมักเป็นคนที่มีความรู้ในทางวิทยาการสาขานานาต่างๆอยู่แล้วถ้าได้มาศึกษาค้นคว้าด้านศีลอย่างถูกอย่างต้องก็จะได้ประสบผลดีมีชีวิตที่รุ่งเรืองในอนาคตดังนั้นนี่ศรัทธาญาติโยมในดำริของพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์วัดปากน้ำภาษีเจริญเพิ่นก็ได้จักจวนให้ประชาชนได้ปฏิบัติตนตามศีล5คือได้ผลอย่างแท้แล้วก็ได้ผลอย่างนักเพราะมีตัวอย่างดังเช่นว่าบางท้องที่บางในตำบลประชาชนอยู่ดีมีสุขหัวหน้าหมู่บ้านเป็นคนดีมีศีลสมภารเจ้าวัดก็มีประจำท้องถิ่นนั่นมันแนะนำอบรมสั่งสอนประชาชนในท้องที่นั่นๆคือได้ปฏิบัติตนอยู่ในศีล5จะทำเพื่ออยู่กันด้วยความสุขและมีความสงบเรียบร้อยดีงามในธรรมเทศนาศีลานุตตรกถานี้ศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายก็คือเป็นหัวข้อนะก็ได้พรรณนาอู้ถึงเรื่องศีลศีลนี่ได้เปรียบเสมือนลำแสงไฟเกิดจากไฟฉายนำตังก็คือว่าเป็นไฟนำทางให้ได้ศึกษาในศีล5ในสิกขาบทในจักรวัตติสูตรหรือว่าอาคัญญสูตรนี่ศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายเพื่อนได้อู้ถึงว่าในสมัยดึกดำบรรพ์เมื่อมนุษย์ยังเป็นชุมชนอยู่น้อยๆปัญหาในสังคมก็บ่มีนักหรือว่ามีก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆบ่ยุ่งยากสามารถแก้ไขตกลงกันได้ต่อมาเมื่อมนุษย์อยู่ร่วมกันเป็นชุมชนในหมู่ใหญ่ปัญหาของสังคมก็เกิดหนักขึ้นความยุ่งยากก็มีหนักขึ้นอย่างเช่นว่าเกิดมีการลักการขโมยมีการกล่าวต้อยคำมุสาวาทคือกรรมจุไหลหลอกลวงตั้งติหู้อยู่และเกิดมีการฆ่ากันทำให้สัตว์มีชีวิตได้ตกหล่วงชีวิตไปมีผู้ประพฤติผิดในกามด้วยการคบหาสมสู่ภรรยาและสามีของคนอื่นเมื่อเกิดปัญหายุ่งยากในการอยู่ร่วมกันก็จะต้องมีข้อตกลงหรือบัญญัติสำหรับชุมชนเพื่อให้ทุกคนที่อยู่ร่วมกันได้ยึดถือปฏิบัติในคณะเดียวกันก็จะได้ยกย่องบุคคลผู้มีความสามารถบุคคลหนึ่งในชุมชนนั้นขึ้นมาเป็นหัวหน้าเป็นผู้ดูแลคือเป็นไปตามกฎหรือว่าบัญญัติตกลงและกำหนดกันไว้ห้องบุคคลนั้นว่ามหาสมมุติพ่องก็แปลว่าบุคคลซึ่งคนส่วนใหญ่ยกย่องบางพ่องก็ห้องว่าคติยกษัตริย์แปลว่าบุคคลผู้เป็นอธิบดีของเขตคือท้องถิ่นนั้นบางพ่องก็ห้องว่าราชาแปลว่าผู้ทำให้ประชาชนยินดีด้วยธรรมพ่องต่อมามหาสมมุติราชาผู้คติยะได้รับมูลธาพิเศษเป็นพระราชาจักรพรรดิรักษาอุโบสถในวันอุโบสถศีลมีจักรรัตนะเกิดขึ้นก็เทศนาสั่งสอนบัญญัติ5ข้อเผยแผ่ทั่วไปตลอดทั้ง4ทิศคือ1บ่ฆ่าสบควรฆ่าสัตว์2บ่ควรถือเอาสิ่งของที่เจ้าของบ่ได้ฮือ3บ่ควรประพฤติผิดในกาม4บ่ควรพูดเท็จ5บ่ควรดื่มน้ำเหล้าจึงเกิดเป็นบัญญัติหรือระเบียบข้อปฏิบัติของสังคมและเมื่อคนในสังคมปฏิบัติโดยเกาะชุมชนก็อยู่ด้วยความสงบสุขมีขีหิธรรมก็คือทำสำรับคฤหัสถ์หรือศีล5เกิดเป็นระเบียบปฏิบัติเกิดในขึ้นในโลกโดยปรากฏว่าในสมัยโบราณมีประเทศชาติหรือบ้านเมืองที่มีประชาชนต่างพากันปฏิบัติตามบัญญัติในศีล5หรือค่ายบัญญัติในศีล5และได้รับความสุขมีความสงบกันมาแล้วในอดีตดังจะหันได้จากพระดำรัสของกษัตริย์อัครบดีผู้ครองนครอาณาจักรเกไกในชมพูทวีปในสมัยโบราณทรงตรัสแก่พวกพราหมณ์ว่า
ในชนบทของเฮาบ่มีการขโมยบ่มีคนตันนี่บ่มีคนขี้เมาบ่มีคนบ่ปู่จ่าไฟบ่มีคนโง่บ่มีใจประพฤติล่วงประเวณีบ่มีสตรีผู้ล่วงกามีสุมิชาจารในบาลีก็ระบุถึงอาณาจักรอันนี้ว่านิรักขรังหมายถึงว่าประตูบ้านบ่ต้องใส่ก่อนเพราะบ่มีโจรผู้ร้ายชาวบ้านบ่ต้องหวาดผวาบ่เดือดร้อนนอนง่ายคือลูกละอ่อนนี่ได้ขึ้นห้องลำทำเพลงบนอกอย่างมีความสุขนอกจากคำว่าศีลนี่ศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายถ้าบางคนก็ฮู้ความหมายบางคนก็บ่ฮู้ความหมายคำว่าศีลนี่กล่าวในคัมภีร์วิสุทธิมรรคว่าศีลหมายความว่าความเป็นระเบียบอย่างดีหนึ่งเป็นเครื่องรองรับและเป็นที่ปฏิสถานของธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศลชั้นสูงหนึ่งจะหันได้ว่าตามความหมายดังกล่าวที่ได้อู้ไปสองประการโดยเฉพาะก็คือศีลห้านี่ทำหน้าที่อยู่สองประการก็คือประการที่หนึ่งเป็นระเบียบปฏิบัติของสังคมได้แก่การทำมือประชาชนในสังคมได้อยู่ร่วมกันโดยความเป็นระเบียบเรียบร้อยดีงามประการที่สองเป็นเครื่องที่รองรับกุศลและธรรมทั้งหลายมีประโยชน์และอานิสงส์สืบเนื่องโดยลำดับขั้นตอนตามที่ได้อู้ได้จ่าไปแล้วตามพระบาลีที่ว่าปัญจสีลังสภกาลิกังแปลว่าศีลห้าเป็นของมีอยู่ตลอดกาลทุกยุคทุกสมัยก็เลยได้ห้องว่าศีลนี้ว่าเป็นมนุษยธรรมแปลว่าธรรมสำหรับมนุษย์พ่องขีหิตธรรมธรรมของคฤหัสถ์พ่องบางพ่องก็ห้องศีลห้าหรือสิกขาบทว่าสัตธรรมธรรมของสัตตบุรุษพ่องบางพ่องก็ห้องว่าอริยธรรมธรรมของผู้เจริญพ่องบางพ่องก็ห้องว่าวัตถธรรมคือมีในส่วนของบาลีของว่าปัญจธรรมก็คือธรรมห้าข้อถ้าเป็นศีลของพระอริยเจ้าก็เป็นพระอริยเจ้ารักษาก็คืออริยกันตศีลคือศีลที่พระอริยเจ้ารักใคร่ชอบใจศีลห้านอกจากมีคุณดังกล่าวแล้วยังเป็นเหตุให้ระงับเพศภัยดังพระดำรัสติองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงแก่ท่านอนาถบิณฑิกกคหบดีไว้ในเวลสูตรว่าดูก่อนคหบดีบุคคลบ่เลิกละภัยละเว้น5ประการท่านกล่าวว่าเป็นคนทุศีลและเข้าถึงนรภัยหรือว่านรภัย5ก็คือการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดในกามการพูดเท็จการดื่มสุราน้ำเมาและยาเสพติดในทางตรงการข้ามนี่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสถึงบุคคลผู้รักษาศีล5ว่าเป็นผู้มีศีลเมื่อบุคคลผู้มีศีล นั้นตายแล้วก็จะได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ดังพระดำรัสติตัสแก่นายอนาถบิณฑิกกคหบดีว่าโยปานังนาติมาเปติแปลว่านรชนผู้ใดบ่ฆ่าสัตว์บ่พูดเท็จบ่ลักทรัพย์บ่ประพฤติผิดในกามบ่ดื่มสุราเมลัยชื่อว่าเลิกละภัยเวร5ประการท่านฮ้องว่าเป็นผู้มีศีลนรชนผู้นั้นมีปัญญาตายไปแล้วจะเข้าถึงทุกขติคือโลกสวรรค์แถมประการหนึ่งศีลนี้ได้ชื่อว่าเป็นตาลขันยอดอันได้ชื่อว่าบริจาคตาลมีอานิสงส์นักพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตัดอานิสงส์ของตาลไว้4อย่างในกูฑันตสูตรโดยตัดห้องในห้องตาลในพระสูตรว่ายันและลำดับผลของอานิสงส์ว่ายันคือการถวายนิตยภัตต์มีผลอานิสงส์มากกว่ายันคือการให้ตาลตามปกติยันคือการถวายกุฏิวิหารศาลาวัดวาอารามมีผลอานิสงส์มากกว่านิตยภัตต์ยันคือสารณคมคือการถึงพระรัตนตรัยที่เฮาตั้งใจได้สมาทานเบญจศีลเนี่ยเฮาได้ถึงพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิก็แปลว่าการได้เข้าถึงพระรัตนตรัยข้าพเจ้าก็ขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันนี้คือมีอานิสงส์มากกว่าการถวายกุฏิวิหารศาลาวัดวาอารามยันกล่าวถึงศีล5มีผลอานิสงส์มากกว่าสรณคมเพราะจะได้ก็จะตอบว่าเพราะ
ทรงถือว่าศีล5เป็นฐานขั้นสุดยอดนี่ศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายผู้รักษาศีลได้ชื่อว่าเป็นผู้คือฐานแถมแบบ1เป็นฐานพิเศษของว่าอภัยทานเป็นฐานล้ำเลิศกว่าฐานทั้งปวงมีอานิสงส์มากกว่าการได้คือฐานด้วยวัตถุสิ่งของทั่วไปเช่นว่าการคือที่ดินการคือทองการคืองัวคือควายคืออาหารส่วนระเบียบการปฏิบัติในการรักษาศีลหรือว่าสิกขาบท5นี่ศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายจะสมาทานหรือการรับศีลจากพระภิกษุสามเณรหรือว่าจะสมาทานด้วยตัวเก่าก็ได้ถ้าสมาทานด้วยตัวเก่าก็ตั้งใจกล่าวสมาทานต่อหน้าพระพุทธรูปว่าปัญจคสมันนาคะตังสีลังสมาธิยามิแปลว่าข้าพเจ้าขอสมาทานศีลประกอบด้วยองค์5แถมในหนึ่งนั่นการรักษาศีลขึ้นอยู่กับเจตนาคือความตั้งใจที่จะรักษาศีลหมายถึงวิรัตตามวิเคราะห์ของทรัพย์ว่าวิระมันติเอตาญติวิรติที่ชื่อว่าวิรัตนั้นเพราะเป็นความตั้งใจงดเว้นจากผู้รักษาศีลหมายถึงเจตนาวิรัตตั้งใจงดเว้นจากบาปอกุศลคือบาปธรรม5มีปาณาติบาตเป็นต้นวิรัตนี้มีความหมายเช่นเดียวกับคำว่าเวรมณีเหมือนกับผลได้กล่าวว่าเวรมณีนามวิรติวิรัตนี้มีชื่อว่าเวรมณีซึ่งประกอบไปในคำสมาทานศีลอย่างเช่นว่าปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบทคือตั้งใจงดเว้นจากการบัตรธรรมชีวิตสัตว์เพื่อตกล่วงวิรัตนั้นได้ว่าโดยประเภทมี3ประการก็คือว่า1สมาทานวิรัตหมายถึงว่าความตั้งใจงดเว้นเพราะสมาทานศีลไว้2คือสัมปตวิรัตหมายถึงว่าความตั้งใจงดเว้นในเรื่องที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าอย่างเช่นว่าหันทรัพย์สมควรจะฆ่าได้ก็งดเว้นจากการบ่ฆ่าเป็นต้นอันที่3สมุจเฉทวิรัตหมายถึงว่าการตั้งใจงดเว้นโดยเด็ดขาดหมายถึงว่าวิรัตของพระอริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปของว่าศีลในองค์มรรคสมาทานวิรัตและสัมปตวิรัตนั้นสำหรับบุคคลใจยิงเฮาตั้นทั้งหลายทั่วไปส่วนสมุจเฉทวิรัตนั้นเป็นของพระอริยบุคคลศีล5เป็นการทำความดีทำเมื่อผู้รักษาศีลมีคุณสมบัติสามารถช่วยตัวเก่าได้และส่งเสริมชุมชนให้อยู่ด้วยกันด้วยความมีระเบียบตามบัญญัติของสังคมก็ให้เกิดความสงบสุขในหมู่ของมนุษย์ชาติซึ่งในขณะนี้ประเทศชาติของเฮาก็ได้ข้ามพ้นเนาะในความแตกแยกแต่ก็มีพ่องที่มีปัญหาความแตกแยกด้านความคิดแบ่งพรรคแบ่งพวกแตกกันเป็นก๊กเป็นเหล่าก็ต้องการความปองดองความสมานฉันท์สามัคคีกันในสถานการณ์จะอี้ศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายศีล5จะช่วยได้เพราะเมื่อบุคคลมีศีล5โดยตัวการทุจริตคอรับชันการก้าวใส่ไร้ป้ายสีเสียดถีหรือการอู้กำหยาบจะบ่มีพร้อมกันนี้ศีล5ยังเป็นธรรมตัวเลือกคนเข้าไปเป็นตัวแทนของประชาชนในการบริหารประเทศเพื่อเป็นประเทศที่มีความเจริญรุ่งเรืองลดอันดับประเทศชาติมีการคอรัปชันได้เป็นอย่างดีเรื่องนี้นี่ปุ่นได้เล่าหน้าคบขันไว้ในนิทานชาดกว่าในสมัยพุทธกาลมีพราหมณ์คนหนึ่งมีบุตรสาว4คนและมีชาย4คนมาทาบทามขอเพื่อไปเป็นภริยาชายทั้ง4คนนั้นนี่ศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายมีคุณสมบัติเฉพาะตัวต่างกันคือมีคน1รูปงามสดทรงสมบูรณ์คน1เป็นคนใหญ่มีอายุคน1มีชาติสกุลสูงคน1เป็นผู้มีศีลพราหมณ์ผู้เป็นพ่อได้ต่อยไต่ตองดูก็กึดบ่ตกว่าจะยกบุตรสาวเพื่อแก่ใจคนใดดีก็ได้จัดหาเครื่องสักการะมีดอกไม้และของหอมเป็นต้นไปเฝ้าบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็โอกาสกราบทูลเพื่อทรงทราบเรื่องทั้งหมดที่มาเข้าเฝ้าและทูลถามว่าตัวเก่านี่ควรยกบุตรสาวเพื่อกับใจคนใดพระพุทธองค์ก็บ่ได้ตัดบอกเพื่อแก่พราหมณ์ว่าควรยกบุตรสาวเพื่อแก่ใจคนใดแต่ทรงนำเรื่อง
นี่ซึ่งเคยมีในอดีตมาเล่าคือพราหมณ์คนนั้นฟังแล้วนำคาถาซึ่งอาจารย์ที่สาปาโมกสมัยอดีตได้กล่าวมาตัดเธอแก่พราหมณ์นั้นว่าคนมีรูปร่างสวยงามก็เป็นคนมีประโยชน์ผู้เจริญวัยก็ควรได้รับความนับถือคนที่เกิดในสกุลดีก็มีประโยชน์แต่พวกเฮาท่านทั้งหลายชอบคนมีศีลฟังพราหมณ์ได้ฟังเรื่องชาดกและคาถาก็ได้กราบทูลลาปิกบ้านแล้วก็ตัดสินใจยกบุตรสาวถึง4คนเนื่อกับชายผู้มีศีลใจอย่างใดก็ตะใจอย่างใดก็ตามศรัทธาญาติโยมตั้งต่างหลายการที่จะรักษาศีลนี้ขึ้นดีและเป็นไปด้วยความสะดวกง่ายดายต่อผู้รักษาศีลจะต้องมีหิริแปลว่าความละอายแก่ใจโอตัปปะความเกรงกลัวต่อบาปเพิ่นได้กล่าวไว้ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคว่าเมื่อหิริและโอตัปปะมีอยู่ศีลก็เกิดขึ้นและตั้งอยู่ได้เมื่อหิริโอตัปปะบ่มีศีลก็บ่เกิดขึ้นและตั้งอยู่ไปได้ตามบาลีว่าโสใจยะปัญจุปัฏฐานังตะทิทังตัสสะวินยูหิโอตัปปะปัญจะหิริเจวะปะทัฏฐานันติวันนินังแปลว่าท่านผู้รู้ทั้งหลายพรรณนาไว้ว่าศีลนี้มีความสะอาดกายวาจาและสะอาดเป็นปากกฎเหตุคือหันมีหิริโอตัปปะเป็นฐานดำเนินอยู่และพระนิพนธ์ในสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพญาวชิรญาณวโรรสได้แสดงไว้ว่าหิริโอตัปปิยันเจวะโลกังปะเลติสาธุกังหิริและโอตัปปะนั่นแลปกครองโลกไว้เป็นอย่างดีจึงมีคาถามุกว่าด้วยอานิสงส์ของศีลในคัมภีร์วิสุทธิมรรคยกนำมากล่าวเป็นหลักประกอบถึงอานิสงส์ของศีลว่าสาสเนกุลพุทธานังปฏิฐานติยังวินาอานิสังปริเฉททังตัสสะศีลสะโกวะเทถ้าแปลเป็นความว่าขาดศีลเสียแล้วที่พึ่งของกุลพุทธในศาสนาย่อมบ่มีไผจะพึงกล่าวพรรณนาถึงอานิสงส์ของศีลเฮือสิ้นสุดได้แม่น้ำคงคาก็ดีโยมหมู่นาก็ดีสารภูก็ดีสวัสดีก็ดีอาจิระวดีก็ดีแม่น้ำมหานาทีก็ดีบ่สามารถที่จะชำระล้างมลทินของสัตว์ทั้งหลายและในโลกนี้ทำให้สะอาดได้แต่แม่น้ำที่ชื่อว่าศีลนิสทาญาติโยมท่านทั้งหลายสามารถที่จะชำระมลทินของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้คือสะอาดได้และกล่าวว่าลมเจือฝนก็ดีคุณจันทร์แดงมุกดาหารก็ดีแก้วมณีและแสงรังสีของดวงจันทร์ก็ดีหาระงับความรุ่มร้อนของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ได้แต่ศีลอันประเสริฐอันบุคคลรักษาดีแล้วมีความเย็นสุดยอดที่จะระงับความรุ่มร้อนนั้นได้และกล่าวชมเชยศีลว่าของหอมใดที่หอมหวนตลบอบอวนเต่าเทียมกันทั้งสายลมและทวนลมของหอมนั้นจักเสมอด้วยศีลที่ไหนบันไดสำหรับเข้าสู่สวรรค์หรือเปิดประตูเข้าสู่พระนครคือพระนิพพานอย่างอื่นจักเสมอด้วยศีลจักมีที่ไหนพระราชาทรงประดับด้วยแก้วมุกดาแก้วมณียังหาทรงงดงามเทียบเท่ากับผู้มีความสำรวมประดับด้วยเครื่องประดับคือศีลก็หาบ่ได้ศีลขจัดเสียซึ่งภัยเช่นว่าการตำหนิติเตียนตกเก่าและผู้อื่นกล่าวติเตียนได้ศีลก็คือเกิดชื่อเสียงและความชื่นบานแก่ท่านผู้มีศีลตั้งหลายดังนั้นบัณฑิตจึงได้พรรณนาอานิสงส์ของศีลอันเป็นมูลหลักของความดีตั้งหลายซึ่งเป็นเครื่องพิฆาตฆ่าเสียซึ่งพลังแห่งโทษทั้งปวงนำผู้ปฏิบัติเพื่อได้ครับประโยชน์อานิสงส์อันสูงสุดโดยลำดับขั้นตอนตามพระดำรัสขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตัดตอบคำถามของพระอานนท์เถระว่าดูกรอานนท์ศีลตั้งหลายที่เป็นกุศลมีความบ่เดือดร้อนใจเป็นประโยชน์เป็นอานิสงส์ความบ่เดือดร้อนมีปราโมทย์มีความชุ่มชื่นใจเป็นประโยชน์เป็นอานิสงส์มีปิติมีปัสสัทธิความสงบเป็นประโยชน์เป็นอานิสงส์ปัสสัทธิมีสุขเป็นประโยชน์เป็นอานิสงส์สุขมีสมาธิเป็นประโยชน์เป็นอานิสงส์สมาธิมียถาภูตญาณทัศนะความเห็นชอบความเป็นจริง
อันนี้ก็เป็นประโยชน์นี่ศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นศีลนี่เป็นกุศลย่อมความบริบูรณ์คือความเป็นพระอรหันต์โดยประการเพราะฉะนั้นศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายตามพระพุทธพจน์ที่ได้กล่าวยืนยันได้ลงมติว่าศีลเป็นคุณธรรมชั้นสุดยอดยอดเยี่ยมในโลกในตามพุทธประสิทธิ์ที่ยกมาว่าศีลังโลเกอนุตตลังที่ได้อู้เมื่อตอนต้นแล้วว่าทุกคนท่านทั้งหลายทุกสิ่งทุกอย่างศีลนั้นเป็นเยี่ยมในโลกบ่มีอันหยังที่จะสุดยอดไปกว่าศีลได้ดังที่เฮาท่านทั้งหลายได้ครับศีลแล้วทุกเจ้าเพิ่นก็ได้สรุปศีลเนาะได้สรุปศีลว่าสีเลนะสุขติงยันติคนทั้งหลายไปสู่สุขติก็เพราะศีลสีเลนะนิพุติงยันติคนทั้งหลายปากันไปสู่พระนิพพานก็โดยศีลตัสมาสีลังวิโสทะเยเพราะฉะนั้นพึงชำระศีลนือสะอาดอันนี้ก็คืออานิสงส์ของการรักษาศีลในเบื้องต้นมาอู้เรื่องศีลคือกับศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายนอนได้สดับครับฟังกันในเรื่องศีลซึ่งเป็นศีลผลของว่าศีลนี่เป็นพื้นฐานเนาะศีลเป็นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ศีลแปลว่าปกติถ้าท่านทั้งหลายได้มีศีลก็ฮ้องว่าเป็นคนปกติท่านใดบ่มีศีลก็ได้ชื่อว่าเป็นคนบ่ปกติเพราะฉะนั้นศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายที่ได้สดับรับฟังรายการอยู่วันนี้อยากจะเป็นคนปกติก็ว่าอยากบ่เป็นคนปกติถ้าอยากเป็นคนปกติก็ขอคือมีศีลอย่างน้อยก็ขอคือมีศีล5วันพระวันศีลเฮาก็ไปถืออุโบสถศีลคือศีล8รักษากายวาจาใจคือหลอดปล้นจากอบายภูมิอันนี้คือศีลวันต่อๆไปก็จะได้นำเอาพระธรรมเทศนาแบบพื้นเมืองเหนือมาเทศน์เพื่อกับศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายได้สดับรับฟังแล้วก็จะได้เอาเรื่องศีลแต่ละข้อแต่ละข้อเนาะมาเทศน์เพื่อกับศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายได้สดับรับฟังก็วันพุธเนาะศรัทธาญาติโยมวันพุธกับวันพัดเอากันมาปะกันเอาละศรัทธาญาติโยมพอเวลาแล้วเหลือเวลาแหม10กว่านาทีเอาจะเปิดสายรอบที่2เอาเปิดสายรอบที่2คือกับศรัทธาญาติโยมได้โทรมาแจ้งผลการรับฟังโทรมาอู้โทรมาจ๋าเนาะเอาโทรมาได้เลย0843710828เอาสายแรกเจริญปอนเจริญปอนติดแล้วติดแล้วโทรจากตังได้เจ้าชื่อบัวพี่โทรมาจากหน้าวัดพวกเปียอ๋อหน้าวัดพวกเปียรู้จักกับเจ้าหน้าวัดพวกเปียรู้จักรู้จักในเมืองเชียงใหม่เนาะเจ้าอายุ82แล้วเจ้าโอ้82แล้วเจ้าว่าสบายแล้วเจ้าโอ้แต่เอาธรรมะเป็นที่พึ่งฟังทุกฝนทุกองทุกเวลาเจ้าจ้าตัวแม่ฟังขึ้นอย่างแม่ขึ้น96เจ้า96เนาะเจ้าสาธุบุญทักษว่าจะได้ข้าแต่พี่รอดเจ้าก็ได้ไปเจอตัวได้ปะได้ไหว้สาแล้วเจ้าโอ้ได้ปะท่านอาจารย์แล้วเนาะเจ้าถ้าทุลุงยองก็ได้สาละเจ้าจ้าตุฟังกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวนี้ท่านมาโทรวันแรกที่เจ้าได้กราบนมัสการร่างได้ฟ้าตัวกับเจ้าโอ้เดี๋ยวก็ถึงได้ปะกันกาเนาะคนมาแน่เจ้าคนมาจะไม่ได้เจ้าเรื่องมันสบายโอ้เดี๋ยวได้ปะแน่นอนได้ปะแน่นอนวันนี้เจ้ากำลังจะเล่นเรื่องยุงเพราะว่าจะนอนแล้วเอาหมูกรอบแบบเก่าเป็นวันมาได้พวกมันมีสีค่าแต่เรื่องยุงอย่างเดียวอ๋อวันนี้จะครบถ้วนบริบูรณ์แล้วเนาะเจ้าสาธุบุญทักษาเจ้าอายุ82แล้วเขาสาธุบุญทักษานะแม่เนอเจ้าต้องไปสาธานกันนะเจ้าป้าแน่นอนจะได้กลับนมัสการเจ้า
ท่านเจ้าตัวโมทนาเจ้ากราบนมัสการเจ้าเอาสายต่อไปเข้ามา0843710828เอาสายต่อไปเจริญปอนช่วยสายเจ้าโทรจากทางใดจากวรุณนิเวศเจ้าอ๋อบ้านวรุณนิเวศเนาะไม่เหี้ยเนาะวรุณนิเวศเจ้าฟังท่านดิเจ้าฟังอยู่เนาะชัดเจนดิเนาะแม่เนาะชัดเจนเจ้าสาธุบุญฟังทุกลูกทุกองค์ทุกส่วนทุกองค์อ่ะเจ้าสาธุดีแล้วดีแล้วฟังกันไปเจ้าสาธุบุญรักษาเนอสาธุเจ้าเจริญพรเอาสายต่อไป0843710828เจริญพรเจ้าโทรจากทางใดออกมาจากเมืองฝางเจ้าโอ้เมืองฝาง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 เป็นได้พ่องฟังวันนี้วันแรกฟังวันนี้วันแรกก็มันได้ฟังมันเสียงเพิ่นบ่ดีเนาะได้ฟังวันนี้เป็นวันแรกอันเพิ่นกําลังเครื่องส่งกําลังดีนี่เนาะเจ้าได้ฟังมาก็ดีจู๊ดใจแล้วเออได้ยินเสียงตู้เจ้าก็สุขใจแล้วเนาะเจ้าดีใจขนาดนั้นได้ฟังมาจักร้องเลิกฟังวันนี้เป็นวันแรกตื่นมาตื่นเมื่อตี3ฟังโอ้ตื่นเมื่อตี3แล้วเจ้าโยมมาได้ไปนอนวัดได้2ปีมานี่แล้วนะมันเป็นแข่งขาพอดีอ่ะทุกเจ้าเป็นหมดเท่าไปไปฟังคำอ่อนไปส่งกันนะโอ้มันเตลบัสะดวกเนาะเป็นยังเป็นยังไหวอยู่ที่บ้านก็ได้กับไปนั่งฟังคำนี่ไปได้อยู่เอาไปอ่อนไปส่งโอ้แต่ก็ไปนอนวัดละแต่ก็ขอโทษท่านอาจารย์อันโยมก่อมาจากว่าจะได้หน่อมันว่าโยมก็เป็นแล้วก็มาเมาหัวยังว่าเอ๊ะกูบ่ได้นอนวัดกูบ่แถวศีลแปดกะเนาะโยมเลยชัดใจฐานขอตั้งเอาคนเดียวก็ก่อนมันดีนะฐานมันก็เลยบ่เมาหัวแล้วโยมก็เลยไปนอนบ้านเฮานี่ก็นอนกับปื้นเป็นหยังเนาะโอ้ไปเป็นหยังเฮาไปบ่ได้ก็เอาวัดว่าเอาบ้านเนี่ยเป็นวัดกะเนาะแต่ไปฟังธรรมไปฟังอยู่แต่ไม่ได้นอนเนาะเอาเป็นหยังเอาอันเฮาถือปฏิบัติที่บ้านก็ได้เนาะแล้วครับเอาเสียงแปดคนเดียวเนี่ยมันได้มาครับพวกเต่าน่ะเป็นยังเนาะเป็นยังก็ยังได้ทำที่ว่าตะกี้นะกะตั้งต่อหน้าพระพุทธรูปพังกะเนาะโยมก็ต้องฟังเอาคนเดียวตั้งคนเดียวจะเพราะว่าเขาเคยนอนวัดมาแล้วแต่เป็นชาวปีเนาะแต่ปีนี้มาได้ไปอยากก็เลยมาจ้างยี่ดอยก็จ้างที่ฐานเอาคนเดียวนะธรรมชาติเอาคนนะได้เหมือนกันได้เหมือนกันแล้วก็มีอย่างเดียวนะอันข้อที่เขาคิดเขาว่าเขาได้กินยาแล้วจะย่างยาโยมกับน้าชิมไก่มดมันจะกินยาโยมมันเลยก็กินนมสั่งข้าวเอาให้หน่อยแล้วก็ยาเนาะอันก็ได้อันนั้นก็ได้อยู่ถ้าบ่กินยาก็บ่ได้อย่างเอามันถึงเวลาหมดหลังอาหารเย็นเนี่ยแล้วก่อนนอนเนี่ยแล้วเขาบ่กินยาเขาบ่กินข้าวก็กินยาบ่ได้เนาะแม่นแล้วแม่นแล้วอาจารย์นิสานว่าขอมาแล้วมันเป็นบาปเป็นหนองกายเนาะเอากระตุ้งหูอยู่แล้วมันพิษนะถ้ามาจ้างยายจำเป็นต้องกินไอ้หน่อยยาเนาะมันเป็นเหตุจำเป็นมันเป็นเหตุจำเป็นเดี๋ยวมันหมอคนเอายาขึ้นมา3เดือนไหนก็เปล่าท้องไอ้หน่อยยาเนาะแกท่านแล้วก็มาจ้างยายอ่ะเอาบุญรักษาเนอเจ้าบุญรักษาสาธุโมทนาเจ้าเจ้าเจ้าได้มาจากการเจ้าเอาสายต่อไปสายต่อไปเจริญปอนเออเอาเปิดเพลงให้กันฟังให้แล้วเอาสายต่อไปขออนุญาตตัดสายนี้0843710828เอาเจริญปอนนี่น่ากลัวท่านมันโยงเลยเนาะเออโทรจากทางได้แม่อ๋อแม่จันเพ็ญพระข้ามเจ้าอ๋อแม่จันเพ็ญเสียงมวลกันเลยเนาะฝาแฝดเถอะค่ะเจ้าโอ้แฝดคนละฝาฮะ
แฝดคนละฝาแต่ท่านมันโยงนี่จะเสียงเกหน่อยเนาะแม่นนะท่านนี่จะลงจะขึ้นมาเห็นหน่อยเออก็นุ่มอยู่หรอกนุ่มอยู่เห็นนุ่มเลยท่านมันโยงนุ่มกะนุ่มหลายปีกันแล้วอ่ะค่ะได้หันกันเนาะเอากำลังได้หันกันแม่ยังควงห้องกับเจ้าท่านมันโยงว่าถึงไหมบ้านยังควงหรอเอาท่านอาจารย์กลับไปยังกวงถ้าเฮาได้ไปก็ได้ปะการปูนกาเนาะน่ะโอ้ได้หันแน่เนาะเสร็จทำกำยังม่วนเนอไม่เห็นชอบเลยจ้ะกำยังนี่ไงเอาม่วนกับฟังกันไปเรื่อยๆนะมีซาตาฟังกับมีตุ๊เจ้าเตกาโอ้ยังมาอู้ม่วนกันได้ว่าโอ้เหมือนกันยังโอ้คล้ายกันเลยอ่ะโอ้คล้ายกันคล้ายกันม่วนเฮาก็ว่าไปตามมากันเนาะกำลังใจเนอะเจ้าจ้าโปรโมทนะเจ้าแม่จันเพนเธอเสียงเหมือนกันเสียงเนี่ยมันเหมือนกันคล้ายกันแต่ตัวเนี่ยเหมือนกันท่านอาจารย์เพิ่นตัวน้อยเฮามันตัวใหญ่เออแฝดคนละฝาคนละเผือกเมืองเอ้ามาต่อไปสายต่อไป0843710828เอาเลยเวลาแถมน้อยเดียวเอาสายต่อไปเจริญปอนไปแต่เจ้าโทรจากดังได้โอ้จากมะนงหลวงคนเอาต้องหลวงนี่นั่นนะจ้าเจ้าฟังเสียงไก่เจียวเนอร่าไก่เจียวฟังหมดเจ้าแล้วก็เจ้าขึ้นมาติดแสมาแล้วฟังหมดเข้ารายการใหม่ๆแล้วเจ้าโอ้เสียงท่านไก่เจียวสาธุโมทนาเจ้าฟังตลอดถ้ากำลังใจเนอะเป็นตัวแทนของพี่น้องมะนงนะเจ้าสาธุบุญรักษาเจ้าเอาธรรมะเป็นกู้เอาธรรมะเอาวิทยุเป็นกู้ไปเนาะเจ้ามันม้วนดีสาธุสาธุความรู้หลายอันหลายอย่างแล้วก็ครูบาอาจารย์ก็เปลี่ยนกันได้มาเฮือความรู้เนาะเจ้าความรู้เอาธรรมะน่ะไว้ในใจใจนี่ไงจ้ะสาธุบุญรักษาเนาะเจ้าเอา0873710828เอามีก็เข้ามามีก็เข้ามาแถมกำเอาจะโทรจากตังได้จากประสังน้อยหัวฝายเจ้าประสังน้อยหัวฝายหัวฝายเจ้าชัดเจนดีเนาะชัดเจนเจ้าแม่แก้วแม่แก้วหัวฝายฟังอยู่ตั้งวันเจ้าอ๋อแม่แก้วหัวฝายเนาะเจ้าฟังตึงวันฟังกุฎโดนโกองเจ้าฟังตลอดเลยกุฎโดนโกองเลยสาธุโมทนาจ้าสาธุบุญรักษานะแม่เด้อเจ้าอ้าวสายต่อไปอ้าวศรัทธาญาติโยมโทรมาสายต่อไปสายต่อไปอ้าวรับสายก่อนเจริญปอนไหวสาครับท่านครูโทรจากทางใดโควิดดอยหลังถ้ำครับอ๋อโควิดดอยหลังถ้ำครับเพราะว่าลองโทรเช็คสัญญาณกับท่านครูเพราะฟังอันนี้จะตั้งสถานี98.5 ของที่ท่านพระอาจารย์มันยงประจัดตะคืนไว้นะครับแล้วก็เออมันขยับมานี่หน่อยนึงมันจะมาทั้ง96นี่เป็นยังไงอ่ะอ๋อมันก็แป๊บกันไปหน่อยเนาะครับมันก็ไหลกันไปฮะหน่อยแต่มันแต่ไอ้ขึ้น 98.5 นี่มันจะเร็วกว่า91ครับผมต้องไหลไปไหลมาแบบกู้ขนาดนี้ก็ยังงั้นท่านพระอาจารย์มันยงวอตะคืนแหละอ๋อ98นี่มันจะออกก่อนนั้น91นี่ไปประมาณสักเกินนาทีนะครับผมลองฟังท่านพระครูดูที่ว่าที่บรรยายธรรมคือจำไว้นอกว่าช่วงนั้นจะมาที่นี่ต้องหลายปีที่91กว่ามันจะโพสเนี่ยเป็นเกือบนาทีอ่ะโอ้แปลว่า98นี่อันอินเทอร์เน็ตนี่ไปก่อนครับมาก่อนครับมาก่อน91เพราะผมลองหลายไปฮะ91อย่างท่านว่าท่านครูว่าอันอยู่ในศีลอริยธรรมที่ว่าเป็นปัจจธรรมเนี่ยผมเรื่องของร่องลายไปที่ก็เห็นได้กว่ามันจะออกแบบเป็นเกือบนาทีอ่ะโอ้เป็นว่ามันจ้าเลิกกันเนาะ
ครับจ้าจ้าจ้าขนาดถึงร้อยใจให้ท่านพระครูเนาะตัวแต่ชัดเจนถึงสองทุ่นเนาะอันนี้98มันจะชัดเจนกว่า91นะอยู่มันจะไหลเหรอพอ98มันอันสูงกว่าเนาะครับครับสาธุโมทนาแต่เรื่องของใจครูนะกับเดียวกับผมจะมาได้โทรหาท่านพระครูขอเป็นกำลังใจให้ท่านครูนะครับเนาะรักษาเด้อสายต่อไปอ้าวเจริญปอนโทรจากตั้งได้จากสารปีเจดีเก้ายอดวัดไทยสารเจ้าโอ้สารปีเจดีเก้ายอดครูบาอินคำเนาะเจ้าจะแม่นแม่นละทางพระครูฟังอยู่เนาะฟังอยู่ชัดเจนดีเนาะแม่ฟังอย่างเก้าหกอะเราฟังเข้าหูเราเอาไปยืดไปกู้ฟังหูใบยะสมองทางนี่สมองสี่สามสายมาละค่ะโอ้ฟังไปตัวนอนฟังไปก็ดีเนาะเปลี่ยนกู้เปลี่ยนกีมันเจ้าอยู่หรอกเจ้าสาธุบุญทักษาสาธุสาธุเอา0843710828เอาจะขอหับสายนี้เป็นสายสุดท้ายเพราะเหลือแถม3นาทีเจริญปอนไว้สาเจ้าโทรจากตังได้วัดแม่จะที่วัดเกตจะเรียกประหลาดเจ้าอ๋อวัดเกตวัดเกตแม่จันติบนี่เนาะเจ้าชัดเจนดีเนาะแต่ทางโทรเปิดเป็นไชโยแล้วเจ้าอ๋อฟังบัดเจ้าแล้วเจ้าทำผู้เรื่องดีเจ้าผู้เรื่องดีฟังกันไปเรื่อยๆนะเจ้าวันสาเจ้าเป็นกำลังใจนะเจ้าเอาละศรัทธาญาติโยมท่านตลาขออนุญาตยกหูก่อนเด้อขออนุญาตยกหูก่อน14สายติบ่ได้ครับก็ขออภัยติบ่ได้ครับสายเนาะสายแรกก็หน้าวัดโพกเปียแม่อันนี้แม่อุ๊ยแล้วกันเนาะอายุได้82แล้วฟังคืน96ชัดเจนดีจะมีโอกาสได้ขันหน้าตุเจ้าก็โอ้ถ้ามีโอกาสก็ถึงได้ปะกันนาเนาะสายที่2จากบ้านวรุณนิเวศสายที่3จากโยมแม่อำเภอฝางสายที่4แม่จันเพ็ญตาค่ำสายที่5จากบ้านห้งหลวงเป็นตัวแทนพี่น้องอำเภอบ้านห้งได้โทรมาสายที่6จากบ้านปะสังน้อยหัวฝายแม่แก้วสายที่7โยมโควิดดอยหลังถ้ำอันนี้โออันนี้เป็นอันก็บอกเสียงยังดีสองสถานีไหลกันไปไหลกันมาเพื่อที่จะได้ฟังสัญญาณเสียงสายที่8จากเจดีเก้ายอดสารปีสายที่9จากแม่จันทิพย์วัดเกตกาลามก็สาธุอนุโมทนากับศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายที่ได้เปิดเครื่องวิทยุสดับรับฟังรายการมรดกธรรมพื้นบ้านล้านนากับตนตัวอัตมภาพพระครูสังฆรักษ์ธนอัตรตนสิริเจ้าอาวาสวัดหาลิกาลามสันมณะตำบลต้นธงอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนก็ได้นำเอารายการมาปะมาพบกับศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายใน2วันก็คือวันพุธในเวลา3ถึง5แล้ววันพัดก็3ถึง5วันนี้ขอนำรายการได้ลาจากศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายไว้เพียงเท่านี้ก่อนขอความสุขความสัสดีจงมีแก่ท่านอายุวันโนสุขังผลัง